เสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บันคอศักดินากิโยติน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 บันคอทรราครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำคืนวันที่12พฤศจิกายน2558นะครับคืนนี้ก็มาคุยกันเรื่องเบาๆนะฮะคุยกันเรื่องเบาๆเกี่ยวกับเรื่องผีนะผีหมอหยองผีหมอหยองเนี่ยผีธรรมดาก็คงไม่มีใครคุยกันแล้วครับส่วนใหญ่เวลาตายแล้วก็เอาไปเผาเผาแล้วก็หมดกันแต่คิดว่าผีหมอหยองเนี่ยคงคุยกันอีกหลายปีแล้วยิ่งคุยกันไปก็ยิ่งสาวลึกไปเรื่อยไอ้ผมเองก็ไม่อยากจะคุยเท่าไหร่หรอกนี่หวังว่าเสียงคงไปนะเสียงคงไปชัดเจนค่ะแต่บังเอิญว่าพวกเราเนี่ยครับพวกเราเนี่ยขอร้องว่ายังไงยังไงเนี่ยนะให้ผมพูดเรื่องผีหมอหยองเขาว่าทำไมเขาถึงฆ่ากันแบบนะวันนี้มันกลายเป็นเหมือนกับว่าการฆ่าคนเนี่ยนะมันฆ่ากันง่ายๆฆ่าแล้วก็บอกประชาชนว่ามันผูกคอตายบ้างนะมันฆ่าตัวตายเองมั้งมันไม่อยากหายใจบ้างครั้งหลังสุดไม่รู้จะบอกว่ายังไงบอกว่าเชื่อแล้วเชื่อเข้ากระแสโลหิตไม่รู้เชื่ออะไรบางคนบอกว่าเชื่อทับบูธนะติดเชื่อในกระแสโลหิตว่าไงนะเลยก็อยากให้ผมเนี่ยนะเข้ามาพูดคุยเรื่องนี้นะจริงๆแล้วบอกแล้วใจผมเองก็ไม่ค่อยชอบจะคุยเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันมีหลายเรื่องนะมันมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนะหมอหยองเนี่ยที่วันนี้ผมจะต้องเข้ามาคุยด้วยเนี่ยนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคุณอะไรนะได้ส่งข้อความมานะอยู่ที่หน้าเพจนี่แหละก็ส่งข้อความมาบอกว่าฟังรายการผมมาตลอดเนี่ยผมมักจะพูดในลักษณะนะในลักษณะที่บอกล่วงหน้าว่าฝ่ายเผด็จการมันจะทำอะไรอย่างไรก็บอกว่าอยากให้ผมเนี่ยเปลี่ยนไปพูดว่าถ้าเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะประชาชนจะได้อะไรเช่นการศึกษาจะได้อะไรอะไรยังไงเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยนะก็พูดไปแล้วนะครับแต่ก็คงไม่ได้เน้นมากนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณนะที่ให้ความเห็นที่แสดงความคิดเห็นมาก็ยินดีครับผมจะพูดแต่คงพูดวันนี้ไม่ได้หรอกนะครับไว้เป็นวันหลังโอกาสหน้านะครับก็ต้องขออภัยด้วยเพราะวันนี้พูดเรื่องผีหมอหยองเรื่องเดียวก็คงจะไม่มีเวลาแล้วแล้วก็อีกอย่างผมช่วงนี้สุขภาพก็ยังอยู่ในอู่ซ่อมนะเป็นรถก็ยังเข้าอู่ยังไม่ออกจากอู่แต่ก็ว่ากันไปนะฮะก็พี่น้องเราก็หลายคนก็ส่งข้อความเมื่อไรจะออกรายการบางคนก็ชวนไปร่วมออกรายการด้วยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรับปากไว้ว่าจะไปร่วมด้วยนะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะฮะแต่ขอเวลานิดนึงนะครับขอเวลานิดหนึ่งทีนี้นะท่านที่ขอให้ผมพูดว่านะเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะมันจะได้อะไรอันนี้ก็เข้าใจครับเพื่อที่ต้องการให้ประชาชนเห็นว่าการเปลี่ยนระบอบนั้นนะเขาจะได้อะไรเขาจะได้เห็นด้วยกับการเปลี่ยนระบอบไอ้จริงๆแล้วผมก็พูดไปละเอียดพอสมควรนะแต่ว่าอาจจะผู้ฟังเนี่ยอาจจะฟังแล้วก็ยัง
ยังนะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยชัดเจนก็ไว้ผมมีโอกาสนะครับรับปากว่าจะต้องพูดแต่วันนี้ก็สรุปให้ท่านฟังก่อนว่านะนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาก็ดีที่ท่านบอกว่านะเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะการศึกษาเช่นการศึกษาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะมันจะดียังไงเศรษฐกิจมันจะดียังไงอะไรยังไงเนี่ยคือสรุปว่าทุกเรื่องเลยครับเมื่อเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยนะมันก็มีโอกาสนะที่จะทำได้แต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยมันทำไม่ได้ดังนั้นสาเหตุที่ต้องพูดในเรื่องของการเปลี่ยนระบอบเน้นให้เปลี่ยนระบอบก่อนเนี่ยก็เหมือนกับว่านะเราอยากจะกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้กินหรอกนะเพราะว่าเราไม่มีนะหรือว่าเราอยากจะได้การศึกษาที่ดีการศึกษาชนิดที่ก้าวหน้าเราอยากได้กระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นแบบสากลที่ไม่สองมาตรฐานสามมาตรฐานเราอยากได้ระบบเศรษฐกิจนะที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแล้วก็ผู้บริโภคหรือประชาชนเนี่ยจะได้ประโยชน์เนี่ยเราอยากได้วัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมที่ก้าวหน้าไม่ใช่วัฒนธรรมแบบนะแบบทาสเนี่ยเราอยากได้ของดีๆเหล่านี้เนี่ยตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับถึงพูดไปเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าผลมันนั่นแหละนะผลมันคือขณะที่ไว้ต้นมันเนี่ยนะยังไม่ได้ปลูกเนี่ยผลมันเนี่ยนะคงไม่ได้กินนะครับถึงเราอยากจะกินยังไงเหมือนกับผมยกตัวอย่างว่าอยากกินมะม่วงเนี่ยถ้าเราไปปลูกมะม่วงนะแล้วเราจะไปได้กินได้ยังไงเราอยากได้การศึกษาที่ดีอยากได้เศรษฐกิจดีอยากได้การพัฒนานะบ้านเมืองดีเราอยากได้วัฒนธรรมดีอยากได้กระบวนการยุติธรรมดีเราอยากได้นะรัฐบาลที่ดีอยากได้อะไรต่างๆที่ดีเนี่ยแต่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบนี่มันไม่ได้มันเหมือนกับเป็นเรื่องเพ้อฝันฝันว่าจะได้อย่างนั้นจะได้งี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้สักทีเหมือนกับที่เลือกตั้งเข้าไปกี่ครั้งเลือกตั้งไปแล้วก็นะก็ถูกทำลายหมดเนี่ยทั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนี่ก็แล้วหมายมั่นปั้นมือกันนั่นน่ะนะหมายมั่นปั้นมือกันว่านั้นเลือกตั้งเนี่ยเราต้องเอาชนะต้องเอาให้ถล่มทลายแล้วก็ถล่มทลายจริงๆพอถล่มทลายเข้าไปอยู่ได้2ปีเขาก็กระทืบนะแบนแล้วก็ยึดทรัพย์อยู่จนวันนี้แทบจะไม่เหลือทำพันกันแล้วเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยก็ฝากนะท่านที่ฝากมาก็ต้องขอบคุณท่านแล้วก็รับปากท่านแล้วว่าจะต้องพูดเรื่องนี้ก็จะพูดนะครับแต่ขอเป็นคราวหน้าแต่ขอให้รับรู้ไว้ด้วยว่าไม่ว่าอยากจะได้อะไรที่มันดีๆเนี่ยนะถ้ายังไม่เปลี่ยนระบอบถ้ายังระบอบเหี้ยเนี่ยยังครอบประเทศไทยอยู่เนี่ยนะหรือว่าระบอบเผด็จการราชาธิปไตยแบบประเทศไทยเราเนี่ยนะถ้ายังนับใช้ปกครองประเทศเราอยู่เนี่ยวันนี้เนี่ยมันก็มีแต่เรื่องอุบาทมันก็มีแต่เรื่องแบบไอ้ผีหมอหยองอะไรพวกนี้นะซึ่งวันนี้ผมก็สนองเจตนารมณ์ของท่านที่ต้องการมาพูดเรื่องผีหมอหยองเอาละครับก็เพื่อไม่เสียเวลานะก็พูดคุยกันในเรื่องผีหมอหยองท่านก็คงได้ยินได้ฟังนะผู้ทำรายการท่านอื่นนะครับได้พูดถึงเรื่องผีหมอหยองกันในหลายๆมิติในหลายๆนะในหลายประเด็นแล้วสำหรับผมก็ว่าไปตามสไตล์ผมอย่างนะอย่างที่ท่านได้รู้ว่าผมจะพูดรวมกันไปแล้วเดี๋ยวนะเราก็จะได้รู้เองนะครับว่าไอ้ผีหมอหยองเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอะไรยังไงนะอันดับแรกเลยเนี่ยท่านผู้ฟังครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังตรงๆว่าผมไม่ชอบนะไม่ชอบพวกหมอหยองนะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ชอบเป็นการส่วนตัวไม่ใช่ไม่ชอบในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรนะคือที่ไม่ชอบเนี่ยนะไม่ได้ผมไม่ได้ไปชอบบุกไม่ใช่ว่าไม่ชอบบุคลิกไม่ชอบอะไรส่วนตัวเขาแล้วก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวกันก็ไม่มีครับแต่ผมไม่ชอบเขาจริงๆนะกองกลุ่มเนี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วลักษณะหมอหยองเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็มีอยู่คนนะเป็นพระที่เขาเรียกกันพระเนี่ยนะผมผ้าเหลืองเนี่ยนะชื่อว่ายันตะยันตะนี่ก็เหมือนกันสมัยที่คนเห่อๆกันอยู่เนี่ยผมเล่าให้ท่านฟังนี่สมัยที่คนเห่อพระยันตะกันอยู่เนี่ยไอ้ผมเนี่ยบังเอิญมันเสือกนะฮะด้วยความซื่อผมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระยันตะนี่ไปภูเก็ต
โอ้โหปรากฏแบบนี้เขาตื่นเต้นกันใหญ่โตเขาแห่กันไปนะไปฟังพระยันตะเทศไปหรือเรียกเหมือนว่าไปเข้าเฝ้ากันเลยนะเป็นเทวดาเลยไม่ใช่เป็นพระตอนนั้นเป็นเทวดาเลยแหละนะเป็นพระเทวดาก็ว่าได้ไอ้ผมก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เขาที่ภูเก็ตเนี่ยและบังเอิญวันนั้นแน่อยู่ในบ้านพี่สาวตัวเองเนี่ยผมก็บอกนี่จะบ้ากันไปถึงไหนเนี่ยไอ้พระลันจาเนี่ยแล้วมันพระหลอกลวงนะไอ้ที่ถ่ายรูปออกมาจีวรเปล่งรัศมีได้อะไรได้ไอ้นี่มันเทคนิคการถ่ายรูปแล้วมันมีอะไรสักอย่างเนี่ยมันใส่เข้าไปมันไม่มีทางหรอกมันไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีหาอะไรหรอกแล้วก็ที่สำคัญคอยดูให้ดีนะไอ้เนี่ยมันจอมลวงโลกปกตินะปรากฏว่าแหมไอ้เพื่อนของพี่สาวผมที่จะไปหาพระยันตะที่จะไปนั่นนะไปฟังเทศพระยันตะเทศหรือไปหาพระยันตะคนนี้พากันโกรธโอ้โหโกรธไม่ใช่โกรธธรรมดานะมันแทบจะฆ่าผมเลยนะพี่สาวผมก็เป็นไปด้วยตอนนั้นพี่สาวแท้ๆเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นไปด้วยโอ้ทำไปทำมาผมก็เกือบจะแย่พออยู่มาไม่เท่าไหร่เนี่ยนะพระยันตะไปเที่ยวซ่อมไปอะไรต่ออะไรก็เอาบทตีข่าวกันสารพัดนะกลายเป็นว่าไอ้พระลวงโลกพระที่มันยิ่งอาบัติยิ่งกว่าอาบัติก็ขนาดมันไปเที่ยวซ่อมได้หลักฐานก็มีนะนั่นเนี่ยทั้งที่รู้กันนะแล้วก็ปู่ยี่ปู่ยำโดยเฉพาะไอ้เรื่องผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันหลอกครับแล้วก็คนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกหลอกเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ผมคิดว่าผมจำไม่ผิดนะแม่ของสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยแม่ของไอ้เนี่ยไปหลงพระยันตะหลงเหลือเกินนะหลงเหลือเกินจนเรื่องพระยันตะเนี่ยแดงออกมาเฉาโชว์ออกมาแล้วก็ยังไม่เชื่อก็ยังหลงตอนหลังเนี่ยพอรู้เรื่องจริงเขาไปถามพระยันตะว่าพระยันตะจริงไหมเนี่ยนะทำไมไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้นี่ก็ไปหลงเขาหลงพระยันตะมีอะไรเงินเราก็เอาไปให้ก็หมดนั่นแหละแม่ของไอ้สุขุมพันธ์บริพัตรนี่แหละพูดไปพูดมาพระยันตะถีบหงายหลังนะพระยันตะถีบหงายหลังเลยนะแม่ของสุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยเนี่ยครับท่านผู้ฟังเรื่องของไอ้หมอหยองเหมือนกันผมเห็นที่มันทำมาอะไรมาเนี่ยนะที่ผมไม่ชอบเนี่ยนะส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบหมอหยองเนี่ยก็มันเป็นพวกหลอกลวงครับหลอกลวงประชาชนมาตลอดคิดดูแล้วกันนะมันไปเอารูปปั้นไอ้บ้าบ้าบอบอมาหลอกนะรูปพิฆเนศบ้างนะรูปอะไรต่ออะไรบ้างแล้วทำไปเข้าทรงนะเข้าทรงนั้นเข้าทรงนี้ซึ่งผมเห็นพฤติกรรมมาตั้งแต่ต้นตลอดเนี่ยนะคือผมเนี่ยนะครับก็บอกท่านตรงๆนะใครจะไม่ชอบหรือจะโกรธผมก็แล้วแต่ผมจะถือคำสอนพระพุทธเจ้านะและไอ้เรื่องทรงเจ้าเข้าผีอะไรพวกนี้มันไม่มีจริงครับมันไม่มีหรอกครับไอ้คนบ้าคนบอไอ้คนธรรมดาจะไปติดต่อกับวิญญาณสมัยวิญญาณเนี่ยนะไปติดต่อกับวิญญาณหลวงปู่นั้นหลวงปู่นี้ติดต่อกับป้าบอก็แต่และไอ้เรื่องพระพิฆเนศเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เขาสมมุติมามันเป็นนิยายทางพราหมณ์นะทางรามเกียรติ์บ้างอะไรบ้างพระอิศวรพระอะไรต่อป้าบอก็แต่เนี่ยมันไม่ได้มีจริงนะไม่ได้มีจริงแล้วมันไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ไปในป้าบอก็แต่คนมาแต่งเรื่องแต่แล้วแล้วไอ้นิยายนะสมัยเก่าๆเนี่ยแล้วก็เอาตัวละครในนั้นเนี่ยนะกลายมาเป็นเทพเจ้าและไอ้คนที่ไปนั่งนะพนมมือไหว้ไอ้หยองที่มันเข้าทรงอยู่เนี่ยไปดูเถอะตั้งแต่ยศนายพลพลเอกมาเรื่อยนะถ้าเป็นผู้ชายก็ยศนายพลพลเอกทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศทั้งตำรวจนะทั้งไอ้ด็อกต้งด็อกเตอร์อาจารย์มหาลัยบ้างแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็มีทั้งท่านผู้หญิงมีทั้งคุณหญิงมีทั้งนางขี้ปากมีทั้งลูกเขยนางขี้ปากนะแล้วก็มีทั้งลูกสะพ้ายนางขี้ปากเลยเต็มไปหมดและโดยเฉพาะไอ้ชอบเรียกตัวเองว่าไอ้คนชั้นสูงเนี่ยไอ้พวกเนี่ยนะมันถูกไอ้หยองเนี่ยหลอกมาตลอด
แล้วก็ไปหลงเชื่อเข้ามาคลั่งใครเข้ามาตลอดนะจนในที่สุดไอ้หลอกไอ้หยองเนี่ยนะมันก็หลงตัวเองคิดว่านะคิดว่าในเมื่อคนชั้นสูงมันหลอกได้คนชั้นสูงไปเชื่อมันถือว่ามันประสบความสำเร็จเลยขนาดว่ามันเอาผบ.ทบ.ไปนั่งข้างๆมันแล้วมันใส่ชุดคุยเนี่ยแล้วดูแล้วเนี่ยนะภูมิฐานกว่าไอ้ผบ.ทบ.อีกนะดูในรูปเลยไม่เชื่อผมไม่ได้ดูในรูปเลยนะนี่แหละทีนี้ข่าวที่พี่ละวาเนี่ยตัวคนทรงเจ้าไปจริงแต่คนด่าเจ้าจริงเชื่อด้วยไอ้ที่ผมเห็นด้วยไอ้ที่ผมเห็นด้วยด่าเจ้าทุกวันแหละทุกวันเนี่ยวันนี้ก็มีคนโตมาด่าเจ้าให้ผมฟังผมบอกโอ้ยผมเบื่อที่จะฟังแล้วเพราะวันนี้นะวันนี้รายการด่าเจ้ามันเยอะเหลือเกินด่าเจ้าในเจ้ามันยังอยู่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนระบอบเมื่อไหร่ในเจ้าก็อยู่ไม่ได้นะนี่แหละท่านผู้ฟังไอ้พวกคุณหญิงคุณนายอะไรทั้งหลายพวกนี้นะไอ้ท่านผู้หญิงคุณหญิงไอ้นางขี้ปากนางสนองพระโอษฐ์ไอ้เหี้ยคนในรั้วในวังทั้งนั้นแหละร่วมกับนายพลดังนั้นเนี่ยเราสรุปว่าไอ้คนที่เรียกตัวเองชนชั้นสูงเนี่ยนะท่านผู้ฟังหรือว่าคนที่อยู่ในฐานะเนี่ยที่ในเมืองไทยเนี่ยนะมันแบ่งชั้นวรรณะกันว่ามันอยู่ในฐานะชนชั้นสูงหรือว่าเป็นผู้ปกครองนะไล่มาตั้งแต่พวกวังนะพวกนายทหารพวกอมาตย์พวกอะไรทั้งหลายไอ้พวกนี้เนี่ยนะเห็นชัดว่ามันไม่ได้มีความรู้อะไรแล้วมันงมงายมันบ้านะมันงมงายมันล้าหลังขนาดที่ว่าไอ้หยองเนี่ยมันไม่ได้มันพิเศษอะไรมันยังหลอกได้อะมันหลอกให้ผบ.ทบ.ไปนั่งนะข้างมันแล้วก็นะนั่นแหละพนมมือไหว้แล้วมันก็เข้าทรงแล้วก็มันสามารถดึงเอานะไอ้พวกไอ้ชนชั้นสูงไอ้เหี้ยชนชั้นสูงเนี่ยนะไอ้เหี้ยเนี่ยนะพวกไอ้เหี้ยอีเหี้ยทั้งหลายเนี่ยนะไอ้นางขี้ปากไอ้ท่านผู้หญิงคุณหญิงไอ้พวกนี้นะไอ้ท่านผู้หญิงคุณหญิงคนไหนที่ไม่เป็นหลงไอ้หยองก็ผมก็ไม่ได้ด่านะผมว่าเฉพาะไอ้พวกนี้แต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดแหละนะไปบ้ากันเองจนในที่สุดเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยไอ้หยองเนี่ยนะมันกลายเป็นอะไรล่ะไอ้หยองเนี่ยมันกลายเป็นนะคนที่ใกล้ชิดในวังไอ้หยองเป็นคนของในวังนามสกุลก็ได้รับพระราชทานนะแล้วก็ไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยนายพลนะระดับนะผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดเนี่ยนะไม่เห็นเลยให้การต้อนรับอย่างดีมีใครบ้างไหมที่ไอ้หยองไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะไอ้ประยุทธ์ไอ้หยองก็ไปนะเอาแก้มไปซบอยู่กับนะกับแขนประยุทธ์ประวิตรมันก็ไปซบถ่ายกับอุดมเดชมันก็ถ่ายคู่กันโอ้ยสารพัดอ่ะท่านไปดูเถอะเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะท่านไปดูเถอะผมไม่โกหกครับแต่ว่าต้องมาเท้าความก่อนมาถึงตรงนี้ก็สรุปได้ว่าวันนี้ไอ้หยองเนี่ยนะกับกระบวนการหลอกต้มประชาชนเนี่ยมันได้รับการสนับสนุนมาจากไอ้คนชั้นสูงตั้งแต่วังตั้งแต่ผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดนะผบ.เหล่าทัพและก็ไอ้พวกนะไอ้คุณหญิงคุณนายนางขี้ปากนางแหกปากนางขี้ปากอะไรทั้งหมดเนี่ยนะกลายเป็นว่าวันนี้ไอ้หยองมันเหี้ยเนี่ยและไอ้คนพวกนี้มันไม่เหี้ยเลยตอบผมหน่อยสินะพี่บูมาแรงเพิ่งมาเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยไอ้หยองมันเหี้ยไอ้หยองมันเลวจนต้องไปเอามันถึงตายเนี่ยนะกระทืบมันแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยนะถามหน่อยแล้วไอ้คนที่ไปนั่งนะเชียร์ไอ้หยองอยู่แล้วก็ไอ้คนที่นะเปิดโอกาสให้หยองเนี่ยได้เข้าไปพบถึงที่ทำงานแล้วก็นะให้ไอ้หยองเนี่ยนะไปอ้างชื่อได้อะไรได้ไอ้คนพวกนี้มันไม่ได้เหี้ยไม่ได้เลวกว่าไอ้หยองเลยช่วยตอบผมหน่อยสิใครที่อยู่หน้าซีบ็อกอะตอบหน่อยดิว่ามันไอ้หยองมันเลวอยู่คนเดียวเหรอบ้านนี้เมืองนี้นะท่านผู้ฟังผมบอกแล้วผมที่ไม่ชอบไอ้หยองนะผมบอกตรงก็ผมไม่ชอบไอ้หยองก็พูดกันตรงๆอะแต่ท่านไปดูนะครับว่าใครที่นั่งอยู่กับไอ้หยองบ้างอะถ้าเข้าไปดูดิไอ้หยองถ่ายรูปกับใครบ้างเนี่ยนะถ่ายรูปกับไอ้ประยุทธ์นะประยุทธ์จันทร์โอชาไอ้หยองเวลามันถ่ายรูปกับไอ้พวกนายทหารพวกนี้
ไม่รู้มันเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเนี่ยไอ้เนี่ยท่าทางมันเหมือนจะเป็นตุ๊ดด้วยนะก็ฉีกยิ้มนะแล้วก็เอาแก้มเนี่ยไปแนบกันไหลไปแนบกับแขนเขาท่าเนี้ยตลอดนี่ที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็ดูภาพไปแล้วเนี่ยเนี่ยถ่ายรูปกับประยุทธ์ถ่ายรูปกับใครต่อใครเต็มไปหมดกับประวิตรจันโอชานะถ่ายรูปกับประวิตรจันโอชานายตำรวจก็นั่นแหละนะทั้งอาวุธทั้งอะไรก็ถ่ายรูปนะทั้งปากรมเอ่ยอะไรก็ถ่ายรูปกันพวกนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ฟังครับท่านจะไม่ได้ตอบผมเลยตกลงนี่ไอ้หยองมันเลวอยู่คนเดียวเหรอเนี่ยก็เห็นว่านะที่ไอ้หยองมันเข้าทรงเนี่ยนะที่สนับสนุนกันเหลือเกินเนี่ยนะโครงการของไอ้หยองไอ้เวลาไอ้หยองมันเข้าทรงเนี่ยนะใส่ชุดแม่งยังกับเทวดาเนี่ยนะขนาดนายพลพลเอกผบ.ตบ.เอ้ยเลยต้องไปนั่งร่วมนะนางสนองพระโอษฐ์นางคุณหญิงคุณนายอะไรทั้งหลายเนี่ยไปนั่งกันเป็นแถวเลยเรียงหน้ากันเลยนะไม่อายเลยนะรู้สึกประทับใจเหลือเกินนะเจ้าพ่อหยองทรงเนี่ยเข้าทรงเนี่ยแล้วเวลานี้ไอ้หยองมันเลวอยู่คนเดียวเหรอในเมื่อพวกคุณทั้งหลายทั้งหมดพวกนี้ต่างหากละที่ทำไอ้หยองมันเป็นอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ต่างหากละที่มันทำให้ไอ้หยองเนี่ยมันต้องกลายมาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับท่านผู้ฟังผมนะก็บอกกันตรงๆนะผมไม่ได้นะผมไม่เข้ากลางใครยังไม่มีใครตอบแล้วพี่ลาวาตอบผมหน่อยดินะย้ายผมพูดอยู่คนเดียวนะเราผมลอยว่าตกลงไอ้หยองมันเหี้ยอยู่คนเดียวหรือไงแล้วอุดมเดชมันไม่เหี้ยเหรอประยุทธ์จันทร์โอชามันไม่เหี้ยเหรอฮะประวิตรมันไม่เหี้ยเหรอแล้วไอ้พวกไอ้ท่านผู้หญิงคุณหญิงคุณนายทั้งหลายพวกนั้นน่ะนะและไอ้พวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ไปนั่งหน้าสลอนกันอยู่นั่นน่ะไอ้พวกนี้มันไม่เหี้ยกันเหรอตอบผมหน่อยดิมีไอ้หยองมารอฟังอยู่นะเอาละคุณแขกก็ตอบมาแล้วไอ้หยองไม่เลวค่ะไอ้คนเลวคือคนที่เรียกเข้าเฝ้าและทำนายค่ะเอาละท่านผู้ฟังเอาท่านผู้ฟังครับก็บอกว่าชั่วทั้งสองแก๊งครับเนี่ยนะเนี่ยมีผู้ช่วยเยอะผมเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้วิธีการผมก็มีลูกเล่นของผมบางอย่างผมคุยไปพอผมเหนื่อยเนี่ยนะผมก็ชวนคุยสบายสบายผมให้พวกเราได้อยู่หน้าซีบ็อกเนี่ยนะพูดแทนผมว่านี่พี่บูเบแรงบอกว่ามันแย่งกันตายคุณยอดมันปูบอกทั้งเหี้ยทั้งอมหิตค่ะเวลาวาบอกมันชั่วทั้งสองแก๊งครับโอ้มันชั่วทั้งสองแก๊งนะมันไม่ได้มีแก๊งเดียวนะเอาละคุณนทิพรครูแขกก็บอกว่าหยองไม่เลวค่ะนะคนเลวคือคนที่เรียกเข้าเฝ้าและทำนายค่ะเอาละทีนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังขั้นต้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ไอ้หยองทำหรือว่าหมอหยองเนี่ยนะใครจะไปเรียกมันหมอหยองผมไม่รู้ผมเรียกมันไอ้หยองแล้วผมก็ยินดีให้มันเรียกผมว่าไอ้เหมือนกันนะผมไม่ได้ไปอะไรหรอกนะผมไปถ้าไปฟังไอ้หยองมันเรียกตัวเองมันบอกว่านะอาจารย์หมอหยองนะต้องมีอาจารย์ด้วยนะเนี่ยนะต้องชื่อมันเรียกตัวมันเองว่าอาจารย์หมอหยองนะนี่แหละเอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คุณเสืออย่าดองบอกว่าคนเลวได้ก็เพราะระบอบเปิดโอกาสให้เลวนะเอาละไอ้ระบอบวันนี้มันจะเกี่ยวอะไรกับระบอบวันนี้เรามาคุยกันคุณวินาบอกอย่าโทษไอ้หยองเลยแต่มันฉลาดนะไม่ทันเขาเอาละนะท่านก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์มาเลยนะท่านให้ความเห็นมาเลยทีนี้เนี่ยผมเนี่ยอันดับแรกอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าอย่างนี้ครับคือผมไม่ได้ชอบเลยนะพฤติกรรมของไอ้หยองเนี่ยไอ้หยองเนี่ยส่วนตัวบอกแล้วไม่ได้ชอบพฤติกรรมมันเลยเพราะมันดวงโลกนะมันดวงโลกแต่ว่านะมันไปหลอกนะหลอกระดับใหญ่เนี่ยนะมันลวงระดับใหญ่ระดับพวกผู้ดีที่เรียกตัวเองว่าชนชั้นสูงเนี่ยได้มันก็เลยทำให้นะไอ้พวกที่เรียกชอบเรียกตัวเองว่าไพร่เนี่ยนะก็หลงตามมันไปด้วยนะหลงตามมันไปด้วยแล้วก็ต้องสรุปขั้นตอนนี้ว่าไอ้หยองเนี่ยนะมันเป็นคนใกล้ชิดวังจริงใครอย่าไปพูดว่ามันแอบอ้างเลยนะคือผมเห็นที่พูดกันเนี่ยไอ้หยองไปแอบอ้าง
ไอ้หยองมันไม่ได้ทำงานนี้งานเดียวนะแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่งทำและหยองได้รับนามสกุลพระราชทานนะแล้วแม้กระทั่งไอ้นั่นแหละนะแม้กระทั่งไอ้ที่ตายไปก่อนที่ชิงผูกคอตายแล้วก็ไม่มีใครพิสูจน์ทราบนะไอ้นั่นไอ้เฮงระยาเนี่ยไอ้นี่ก็เจ้าฟ้าชายเป็นคนตั้งชื่อให้นะนั่นหรือเรียกพระราชทานให้นะถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อเล่นเนี่ยนะเฮงเนี่ยนะนายเฮงเนี่ยจริงๆแล้วเขาเรียกนายเฮงระยะนะนี่ก็ฟ้าชายเรียกฟ้าชายตั้งให้ไอ้หยองเขาก็นะให้นามสกุลพระราชทานมาไอ้เลขาหมอหยองก็ไปเปลี่ยนนามสกุลให้มันดูแล้วมันโอ้โหคลาสสิกขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะแล้วไอ้ปรากรมเองไอ้นี่ก็นะเลวได้ระดับอ่ะไม่ใช่ว่าคนดีอะไรแต่ว่าไอ้ปรากรมเลวเนี่ยนะปรากฏว่าคนดีก็คือประวิตรนะก็คือประวิตรนี่แหละครับประวิตรเตอปุ้ยกายเนี่ยประวิตรก็ไปเอามันมาอีกเพราะว่ามันถูกไล่ออกจากนะออกจากราชการแล้วเอามันเข้ามาเนี่ยนะขนาดที่ว่ามันปลอมลายเซ็นสังฆราชมันสั่งการแทนสังฆราชมันจะแอบนะไปอ้างสังฆราชจะใช้อะไรต่อมีอะไรสารพัดเนี่ยนะเสร็จแล้วประวิตรวงสุวรรณเนี่ยเห็นคนเลวๆคนชั่วๆแล้วก็ประวัติก็มีแล้วก็หลักฐานก็ทนโทษแต่กลับเอากลับมารับราชการแล้วก็เลื่อนยศให้มันอีกแล้วก็ให้มันเนี่ยนะเข้ามาคุมคดงคดีนะของพงษ์พัฒน์ที่ผ่านมานี่แหละมันเห็นได้ชัดว่าไอ้คนเลวที่ไอ้คนเลวคนชั่วที่นะมีประวัติเลวร้ายเนี่ยนะแต่กลับมาได้ดีนะไอ้คนดีๆธรรมดายังไม่ได้เลยนะแต่ไอ้นี่คนสุดเลวอย่างเงี้ยกลับมาได้ดีได้ดีเพราะผู้มีอำนาจที่ชื่อว่าประวิตรวงสุวรรณแล้ววันนี้มาด่าไอ้ปลากรมกันนะมาด่าไอ้เอียดกันนะว่ามันเลวมันชั่วมันไปแอบอ้างสถาบันไปหาแดกไปหากินกันถามหน่อยเลยระหว่างปลากรมกับประวิตรวงสุวรรณเนี่ยใครเลวกว่ากันนะใครเลวกว่ากันแปลกสังคมกับไปด่าเอียดสังคมกับไปด่าปลากรมไปด่าเอียดสังคมกับไปด่าหมอหยงวันนี้คนที่น่าด่าเนี่ยคือคนที่เลี้ยงดูคนที่ทำให้ไอ้พวกนี้มันสามารถอยู่ลวงโลกหาแดกก็ได้ทีนี้ถามไอ้พวกนี้มันลวงโลกได้มันหาแดกกันได้เนี่ยทำไมมันถึงทำได้ที่มันทำได้เนี่ยนะเพราะว่าไอ้คนที่มันมีอำนาจในบ้านนี้เมืองนี้จะเป็นผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดผู้นำเหล่าทัพนะคนในรั้วในวังไอ้พวกอำมาตย์ทั้งหลายไอ้พวกที่ชอบเรียกตัวเองว่าพวกชนชั้นสูงทั้งหลายไอ้พวกนี้ต่างหากล่ะที่คอยปกป้องอุ้มชูและก็แบ่งปันรับผลประโยชน์กับมันเวลานี้ไอ้พวกที่ถูกฆ่าเนี่ยไอ้พวกที่ถูกฆ่าเนี่ยนะที่อ้างว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตบ้างจริงผูกคอตายบ้างอะไรบ้างเนี่ยไอ้พวกนี้กลายเป็นว่าโอ้โหเป็นคนเลวคนชั่วทั้งไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันเป็นโซ่ข้อกลางที่เชื่อมกับชนชั้นสูงนะเชื่อมกับชนชั้นสูงเพื่อที่จะไปหาเงินเอามาให้พวกนี้กับนายทุนนักธุรกิจนะที่มันเป็นคนมีเงินเยอะๆเป็นเศรษฐีในประเทศไทยไอ้พวกนี้ไม่ค่อยไปหากินกับไอ้คนยากคนจนหรอกนะไอ้ทีมหมอหยงพวกนี้มันหากินกับพวกเสียนะเสียซีพีเสียเบียช้างนะเสียบุญรอดเสียอะไรทั้งหมดเนี่ยนะเนี่ยทีนี้เนี่ยเราดูได้เลยว่าวันนี้เนี่ยนะกระบวนการพวกนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกันยังไงมันเชื่อมต่อกันด้วยการเนี่ยนะมันมีกลุ่มไอ้ลวงโลกพวกนี้และกลุ่มลวงโลกกลุ่มไอ้หยองพวกนี้นะกี่คนที่นั่งหน้าสลอนที่ผมโพสต์ให้ท่านดูนั่นแหละนะไอ้กลุ่มพวกนี้มันก็จะคิดหาวิธีการที่จะไปหาเงินมาเนี่ย
แล้ววิธีการที่จะไปหาเงินมันได้เนี่ยนะมันไม่ใช่คนคิดเก่งอะไรเก่งหรือว่ามันมีความรู้อะไรดีหรอกเวลามันขายเนี่ยนะมันเอาโครงการไปขายโครงการจริงๆมันไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้เป็นพิสดารอะไรหรอกครับแม้กระทั่งไอ้ใบโฟมัมใบโฟแดดอะไรต่างเนี่ยนะมันไม่ได้พิสดารมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ที่มันขายได้เนี่ยมันขายเพราะอะไรมันขายเพราะภาพมันเนี่ยนะมันมีผู้ใหญ่หนุนหลังนะทำงานให้วังมีนายพลระดับพลเอกพลตรีคนของเสียคนของเจ้าฟ้าชายนะคนของวังเป็นผู้สนับสนุนก็เท่ากับว่างานของมันเนี่ยนะโครงการของมันทั้งหมดเนี่ยจะสำเร็จได้นั้นนะมันไม่ใช่ตัวโครงการดีนะหรืออะไรหรอกแต่มันสามารถทำให้นะไอ้พวกเศรษฐีหรือไอ้นายทุนผูกขาดเนี่ยพวกนี้ที่มีเงินเยอะๆเนี่ยหนึ่งเชื่อว่ามันเนี่ยนะทำงานให้กับนะไอ้พวกในวังจริงแล้วก็ทำงานและงานนี้เนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากนะจากผู้นำเหล่าทัพแล้วก็ชนชั้นสูงจริงเขาจึงให้เงินมันนะเขาจึงให้เงินมันก็ครั้งหลังสุดก็เห็นชัดว่าที่ให้เงินมันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อว่าของจริงของจริงคือนะทำให้กับวังนั่นแหละแล้วก็ที่ทำผ่านมาเนี่ยไม่รู้กี่โครงการเนี่ยทำไมไม่มีเรื่องมีราวคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองและไอ้ที่ทำมาเนี่ยนะมีแต่คนมองว่าไอ้ทีไม่หยองเนี่ยนะไม่ว่าไอ้หยองไอ้เอียดว่าใครจะขายพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันแอบอ้างไปหาผลประโยชน์กันผมก็ถามท่านหน่อยเนี่ยแล้วท่านเชื่อหรือว่าไอ้ทีมไอ้หยองเนี่ยนะซึ่งมันเนี่ยนะทำงานเดียวไม่ได้มันจะทำอะไรเนี่ยนะผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดนะเหล่าทัพพอผู้นำเหล่าทัพนะคุณหญิงคุณนายนางขี้ปากท่านผู้หญิงคุณหญิงเฮียฮาลากิกทั้งหลายพวกนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยมันรับรู้และมันสนับสนุนคือถ้าไม่มีคนพวกนี้สนับสนุนเนี่ยไอ้หยองมันทำเองไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคือวังต้องเอาด้วยไปทำให้ฝ้าชายฝ้าชายไปเอาด้วยมันจะไปทำได้ยังไงล่ะนี่แหละดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะไปพิจารณากันขั้นตอนเนี่ยวันนี้ถ้าใครตั้งเป้านะว่าสิ่งที่ไอ้หยองทำวันนี้นั่นน่ะคือความเลวความชั่วนะบางคนบอกผิดมาตรา112เอามาตรา112มาเล่นงานกันวันนี้เนี่ยนะแล้วก็เป็นเรื่องเลวเรื่องชั่วเนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้งผิดทั้งเลวทั้งชั่วเนี่ยนะ1ผบ.ทบ.ก็ผิดเลวชั่วเหมือนกันไม่ได้ต่างใครหยองเลยเพราะรับรู้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็เป็นคนสนับสนุนใกล้ชิดนะแล้วก็รู้อยู่ว่านะไอ้หยองไปไหนตอนไหนเนี่ยนะโชว์ทั้งรูปถ่ายด้วยกันอะไรด้วยกันแล้วรู้สึกว่าไอ้พวกผบ.เหล่าทัพอะไรพวกนี้ก็ยินดีที่ให้ไปอ้างได้นะไอ้ที่ยินดีให้ไปอ้างมันไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะว่าได้รับผลประโยชน์ไอ้หยองมันไม่ได้กินคนเดียวครับสังเกตไหมไอ้หยองก็ดีนะไอ้เซียนพระเครื่องก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะที่บอกว่าไอ้หลอกต้มซีพีเนี่ยนะมันไม่ได้หลอกต้มครับคุณอาทิพรที่ผ่านมามันทำมันไม่รู้กี่โครงการแล้วมันไปรับเงินจากบริษัทพวกนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ได้หลอกต้มฮะไม่ได้หลอกต้มครับแล้วก็ไม่ได้แอบอ้างครับเรียกว่ามันไปอ้างว่ามันทำโครงการเนี้ยนะเพื่อให้ฟ้าชายนะและจริงๆมันก็ทำให้ฟ้าชายจริงๆอ่ะแหละและนอกจากทำให้ฟ้าชายแล้วมันได้รับการสนับสนุนจากผบ.เหล่าทัพเนี่ยแล้วก็คนของฟ้าชายนะพลตรีคนนี้นะแล้วก็ใกล้ชิดกับอุดมเดชอย่างเงี้ยผบ.ทบ.และอุดมเดชเองก็นะได้แสดงให้สังคมได้รับรู้ว่านะสนับไอ้สนับสนุนไอ้หยองเนี่ยนะและทุกคนก็สนับสนุนไอ้หยองผมไม่เห็นเลยมาก่อนว่าไม่ไอ้พวกนายพลทั้งหลายไอ้นางขี้ปากไอ้นางสนองพระโอกนะไอ้คุณหญิงท่านผู้หญิงเหี้ยอะไรทั้งหลายพวกเนี้ยไม่เห็นมีใครออกมาด่าหยองกันสักหน่อยดิ
ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะก่อนที่จะไปพูดเรื่องอื่นเนี่ยต้องบอกว่าไอ้หยองเลวอย่างไรเนี่ยนะผบ.ตบ.ผบ.สูงสุดไอ้พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะอย่าไปด่าแต่อุดมเดชคนเดียวอย่าไปบอกว่าลูกน้องอุดมเดชให้คนอื่นไม่เกี่ยวมันเกี่ยวทั้งนั้นแหละมันจะไปเกี่ยวได้ยังไงล่ะนะกองทัพบกเนี่ยขนาดที่ว่าไอ้พวกนี้เข้าไปหาไอ้ผบ.ตบ.ไอ้หยองเข้าไปหาผบ.ตบ.ได้ถึงห้องทำงานตลอดแล้วก็นะถ่ายรูปออกโชว์สาธารณะตลอดว่าลึกซึ้งกันขนาดไหนผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าไอ้หลอกไอ้หยองมันเลวไอ้หยองมันชั่วไอ้หยองมันหาแดกเนี่ยนะก็มันหาแดกตั้งแต่นะไอ้ผู้นำกองทัพทุกเหล่าทัพนั่นมันหาแดกแล้วก็ไอ้พวกคุณหญิงท่านผู้หญิงไอ้นางขี้ปากนางสนองพระโอษฐ์ทั้งหลายก็ร่วมมือกันกับไอ้หยองเพราะไอ้หยองเนี่ยนะมันอยู่ตรงกลางไงมันเป็นคนไปเต้ยเงินนะไปเต้ยเงินของไอ้พวกข้าไอ้เศรษฐีไอ้ผูกขาดมาบอกแล้วไอ้หยองมันไม่หาทีละร้อยสองร้อยบาทแล้วมันเอาทิ้งไปร้อยล้านแล้วเสร็จแล้วก็เอามาจัดงานให้กับผู้ใหญ่ให้ได้หน้าแล้วก็เอาแบ่งด้วยเอามาแล้วก็ไปแบ่งนะมีส่วนแบ่งอะไรต่ออะไรกันไอ้พวกนี้ไม่ได้สตังค์มันไม่ทำหรอกถ้าจำเอาไว้เถอะนะเรื่องไอ้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันในกองทัพเนี่ยว่างๆเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังจะข้อเท็จจริงด้วยนะมันจะเข้าไปปราบคอร์รัปชันได้ยังไงวันนี้นะกองทัพเนี่ยนะกินหัวคิวมากกว่าสมัยที่รัฐบาลปกติรัฐบาลปกติเนี่ยนะอย่างดีก็ 20% แต่เดี๋ยวนี้นะกินกันถึง 40% นี่ผู้รับเหมาเขาเล่าให้ผมฟังเองวันนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่มีใครกล้าหรอกแต่เป็นงานเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะพวกผมเนี่ยก็ยังดีกับผมแต่บอกว่าช่วงนี้เลิกติดต่อกับผมทุกทางเพราะกลัวว่าถ้ารู้ว่าถ้าติดต่อกับผมเป็นพวกผมแล้วเดี๋ยวจะไปรับงานในกองทัพไม่ได้ว่างั้นแล้วเสร็จแล้วก็ไปรับงานในกองทัพเนี่ยยอมเสีย 40% เนี่ยนะแต่สบายใจเพราะไม่ต้องห่วงหนึ่งได้งานแน่นะไอ้เรื่องคุณภาพจะยังไงช่างมันแต่ยอมเสีย 40% วันนี้เนี่ยนะมันเข้าไปเนี่ยนะไอ้รัฐบาลนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะงานของทัพทั้งหลายเนี่ยนะมันแดกมากกว่าเมื่อก่อนที่2เท่าอ่ะเท่าตัวคิดดูแล้วกันนะแล้วมันจะมีหน้าอีกแล้วว่ามันจะไปปรับคอร์รัปชันปะโทท่านผู้ฟังไอ้ผมเนี่ยนะไม่อยากจะพูดหรอกไอ้ผมมันไม่เชื่ออยู่แล้วแต่บังเอิญว่าไอ้พวกไอ้สลิมไอ้พวกเสื้อเหลืองเนี่ยมันยังบ้านะมันยังบ้ายังเชื่อว่าทหารเนี่ยนะแม่งโอ้โหนะมันไม่คอร์รัปชันทหารนี่แหละคือตัวแดกตัวคอร์รัปชันเลยไอ้รู้ไว้ด้วยนะเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องไอ้หยองหมอหยองกันก็สรุปว่าพวกเหี้ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เหี้ยเฉพาะไอ้หยองนะไอ้หยองมันตายไปแล้วตอนนี้มันฟังอยู่แล้วเนี่ยมันก็มาฟังเราอยู่นะไอ้หยองมึงไม่ต้องห่วงหรอกนะมึงมาเข้าฝันก็แล้วกันนะแต่ว่าวันนี้กูก็รู้ว่ามึงไม่ได้เลวคนเดียวหรอกนะเมื่อก่อนมันก็อาศัยมึงให้ไปหาทางนะคิดโครงการแล้วไปเติ้ยเงินนะไปเติ้ยเงินเขานะเอามาแบ่งให้หรือว่าอยากจะได้อะไรก็ให้หยองเนี่ยได้ออกหน้าไปเอานะแม้กระทั่งของเก่านะบางเมียบางคนก็บ้าของเก่านะก็ไปเอาไปร้านขายของเก่าพวกแอนทีกันนะไปขายของเก่าก็ไปเอาเข้ามาเอาเข้ามาฟรีๆตังก็ไปจ่ายด้วยนะแต่ตอบแทนด้วยอะไรตอบแทนด้วยหวยหรอแหมทำกันไปหมดแล้วนี่แหละแก๊งเหี้ยทั้งหลายพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยนะไปขนนะไปขนอะไรขนของเก่านะของวัตถุโบราณนะก็ชอบมากเมียคนก่อนเขานะพอขนไปเสร็จแล้วนะใครจะกล้าคิดตังล่ะของก็ทางด้านไปขนมาหมดเขาก็ไม่กล้าคิดตังนี่นะแต่ยังดีนะไปบอกหวยล็อกให้เขาไม่คิดตังไงแต่ก็จ่ายเป็นหวยล็อกมึงไปซื้อเอาเองแล้วก็มันหวยล็อกได้จริงๆตอนนั้นแล้วก็ถูกนะเจ้าของร้านก็ถูกหวยกันนะเราก็ให้หวยล็อกไปแต่ของเก่าขนกันหมดเนี่ยปัญหากินด้วยความเลวร้ายอย่างนี้มันทำกันมาแล้วครับ
ดังนั้นเนี่ยตั้งแต่วังมานายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ถ่ายรูปกับไอ้หยองอยู่เนี่ยนะกับแก๊งไอ้หยองเนี่ยนะและไอ้คุณหญิงคุณนายนางขี้ปากนางสนองพระโอษฐ์เหี้ยหาเหวอะไรเนี่ยคนของวังทั้งหลายพวกเนี้ยพวกนี้มันรวมกันทั้งหมดเนี่ยนะแล้วมันก็ใช้ไอ้หยองเนี่ยนะกี่แก๊งไอ้หยองเนี่ยเป็นเครื่องมือไปหาแดกมาให้มันนะเอาละอันดับแรกให้ท่านรับรู้ไว้ด้วยเพราะไอ้หยองมันไหนตายไปแล้วเนี่ยนะสงสารมันจริงๆแล้วผมไม่ชอบมันนะผมบอกแล้วผมไม่ชอบมันจริงๆแต่ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ทำกับไอ้หยองเนี่ยวันนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยมันประจานไปทั่วโลกนะมันประจานอะไรบ้างครับท่านผู้ฟังมันประจานให้เห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะมันล้าหลังนะมันล้าหลังเกินกว่าที่เราคิดเอาไว้เลยไม่ใช่ว่ามีรัฐบาลนะที่มาจากการยึดอำนาจมาจากการทำรัฐประหารแล้วนี่คือความล้าหลังอย่างเดียวไม่ใช่แต่วันนี้เนี่ยการที่นะการที่ตั้งข้อหา112ไก่หยองท่านผู้ฟังครับแล้วก็จับมันไปเข้าคุกและกระทืบมันจนตายแล้วก็มาบอกว่ามันจะตายเพราะว่าติดเชื้อในกระแสเลือดไอ้เกียรตินะเอามันกระทืบนะจนมันเกือบจะตายนะแล้วก็มันไปตายโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่ามันไปผูกคอตายทั้งๆที่นะอย่าลืมนะครับเชือกสักเส้นนึงเนี่ยแค่นะเชือกแค่ได้เย็บผ้านี่เขายังไม่ให้ติดเข้าไปเลยนะมันไม่มีอะไรที่จะเอาเข้าไปได้ครับในห้องขังเนี่ยแล้วมันจะเอาเสื้อไปผูกคอตายได้ยังไงไม่มีครับมันเป็นไปไม่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่มันแถลงข่าวมาหน้าด้านๆและที่สำคัญที่สุดไม่มีการชันสูตรพลิกศพผมเนี่ยนะเจอคนตายเมื่อผูกคอตายอยู่ในบ้านเลยนะอันดับแรกเลยเนี่ยได้พอแจ้งตำรวจโน่นนะเขาส่งโรงพยาบาลตำรวจเลยพอดีเนี่ยในกรุงเทพนี่แหละนะแล้วก็เขาก็ต้องไปผ่าพิสูจน์ต้องไปดูอะไรต่ออะไรกันทั้งเนี่ยนั่นนะผูกคอตายจริงไงนะแกผูกคอตายเพราะว่าแกป่วยนะแกป่วยและแกคงทนไม่ไหวจริงๆแล้วแกเป็นคนธรรมะธรรมโมด้วยผมนะก็เคยเห็นนะคนผูกคอตายก็ได้แหละครับเขาต้องทำอย่างนั้นแต่เนี่ยคดีเนี่ยไอ้คนที่กำลังมีเรื่องมีราวเนี่ยท่านผู้ฟังครับคนกำลังมีเรื่องมีราวเอาเข้าไปในคุกเนี่ยนะเขาต้องดูแลอย่างดีเขาไม่ให้นะมันฆ่าตัวตายหรอกดังนั้นเนี่ยนะการไม่ให้มันฆ่าตัวตายนะเขาจะต้องตรวจสอบไม่ให้มันพกพาอะไรเข้าไปที่จะไปฆ่าตัวตายได้และคนอย่างไอ้เอียดคนอย่างพวกนี้เนี่ยนะไอ้พวกนี้อยู่ๆมันจะฆ่าตัวตายทำไมเงินทองมันก็มีนะอย่าลืมว่ามันทำความเลวระยำจริงแต่เงินทองมันก็เยอะแล้วมันก็ยังคิดว่านะจะใช้เงินเท่าไหร่มันไม่กลัวขอมันรอดมาเพราะพวกนี้เนี่ยนะมันไม่กลัวอยู่แล้วมันไม่กลัวอยู่แล้วมันอยู่ได้ทุกสภาวะการอยู่แล้วขอให้มันมีชีวิตเถอะดังนั้นไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะที่จะไปคิดฆ่าตัวตายเนี่ยมันไม่ใช่เสียบางคนนะที่เกิดโรคต้มยำกุ้งแล้วก็เจ๊งเป็นพันๆล้านหมดไม่รู้จะไปตั้งต้นอะไรยังไงก็ฆ่าตัวเองฆ่าลูกฆ่าเมียอันนั้นอีกเรื่องแต่ไอ้พวกที่มันไอ้พวก500พวกนี้เนี่ยนะไอ้พวกเจ๊ง500ทั้งหลายพวกนี้เนี่ยนะพวกนี้นะมันไม่คิดฆ่าตัวตายหรอกครับมันมีแต่คิดจะฆ่าคนอื่นแต่ไอ้พวกนี้มันแปลกไหมเข้าไปอยู่ในห้องทึบไม่มีนะไม่มีอะไรเลยแต่กลับนะผูกคอตายเนี่ยแล้วก็แถลงกันหน้าด้านด้วยนะผูกคอตายแล้วก็ญาติไม่ติดใจเอาความรีบไปเผาแล้วก็ไอ้วันที่ไปเผานะแม่งมีชายชุดดำไม่ให้ถ่ายรูปนะไม่ให้มีคนไปให้ข่าวไอ้หยองก็เหมือนกันไอ้หยองได้ตายก่อนแล้วผมบอกท่านก่อนแล้วตั้งแต่คลิปแรกที่พูดเรื่องไอ้หยองผมบอกว่าไอ้หยองเดี๋ยวมันก็ค่อยๆตายเคยดูเถอะไอ้ตอนแรกเนี่ยพอไอ้เอี้ยตายไอ้ตายพอไปข่าวมาก็ไอ้หยองไอ้ที่มันตายแต่ไม่มันตายไงนะพยายามที่จะบอกว่ามันยังไม่ตายผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆตาย
และเป็นไงล่ะท่านนะนี่แหละครับไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยมันประจานไปทั้งโลกเลยนะมันประจานไปถึงความล้าหลังว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะมันไม่มีกระบวนการยุติธรรมอะไรเหลือไว้เลยนะบางคนบอกว่าจะไปหวังความยุติธรรมหวังไม่ได้วันนี้เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะอย่าไปหวังในความยุติธรรมเนี่ยเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่มีมันมีกระบวนการอุบาทกระบวนการมาเฟียเจ้าพ่อและก็เป็นเจ้าพ่อที่เป็นนะเป็นนายทหารและก็เป็นพวกวังนี่แหละชนชั้นสูงเนี่ยชนชั้นสูงยิ่งสูงมากเท่าไหร่ยิ่งอุบาทยิ่งอำมหิตนะยิ่งไม่มีเมตตานี่แหละนี่ครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่มันประจานไปทั่วโลกเลยว่าประเทศไทยเรามันล้าหลังเหลือเกินนะมันล้าหลังจนวันนี้มันไม่มีกระบวนการยุติธรรมเหลือไว้เลยแล้วมันป่าเถื่อนมันโหดเหี้ยมอมหิตมันป่าเถื่อนมันกระทืบแต่ละคนเนี่ยดูไม่ได้เลยจับเข้าแล้วโกนหัวเลยแล้วก็กระทืบนะแล้ววิธีตีวิธีกระทืบเนี่ยผมเคยอยู่ในคุกมาแล้วผมรู้นะครับท่านผู้ฟังผมเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังรับรู้ไปแล้วผมเห็นมากับตานะผมเห็นมากับตาสมัยที่ผมอยู่ในคุกกรองเกรมเนี่ยมันกระทืบมันตีก็จะขี้ทะลักออกตูดแล้วก็ตายตายเสร็จแล้วหมอก็แทงนะว่ามันป่วยตายเห็นมาแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะไอ้หยองเนี่ยนะกับพวกวันนี้ไม่ว่าไอ้เอียดก็ดีไม่ว่าไอ้อะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยที่มันตายที่มันมาอ้างกันอย่างนี้เนี่ยนะผมบอกท่านเลยว่ามันไม่ได้ผูกคอตายมันไม่ได้ติดเชื้อในกระแสโลหิตที่อะไรหรอกนะมันรุมกันกระทืบและรุมกันตีวิธีการตีนะบอกให้เลยวันใช้ท่อนเหล็กเนี่ยคอกับผ้าห่มนะเอาผ้าห่มผ้าห่มชนิดราคาถูกที่เจ้าก็ชอบเอาไปแจกเวลาหน้าหนาวอ่ะนะแจกชาวบ้านบ้านนอกอ่ะนั่นแหละผ้าห่มราคาถูกๆอย่างนั้นเนี่ยในคุกเนี่ยมันก็เอามาชุบน้ำนะชุบน้ำแล้วก็พันรอบนะพันรอบเหล็กนะพันรอบเหล็กแล้วก็ตีด้วยท่อนเหล็กเนี่ยที่ห่อด้วยผ้าห่มเนี่ยตีนะถ้ารู้มันอะไรเกิดขึ้นข้างนอกไม่มีอะไรครับแต่ว่ามันช้ำอยู่ข้างในตับไตปอดอะไรเรียกแหลกเหลวอยู่ข้างในนู่นนี่คือวิธีการที่มันทำกันครับดังนั้นเนี่ยนะไอ้หยองเนี่ยนะมันไม่ได้ตายด้วยไอ้เชื้อติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรมันติดเชื้อผ้าห่มนะผ้าห่อท่อนเหล็กกันทีนะท่านผู้ฟังไอเอียดไอเอิร์ดพวกนี้โดนนะขนาดเดียวกันหมดเลยเนี่ยนะทีนี้ท่านผู้ฟังครับผมไม่ชอบไอหยองผมไม่ชอบครับบอกตรงๆเลยก็บอกแล้วว่าไม่ชอบมันนะพวกเที่ยเนี่ยนะแต่การกระทำกับไอหยองและไอเอียดและพวกเนี่ยซึ่งไอเอียดผมก็ไม่ชอบใครก็ไม่ชอบในกลุ่มนี้นะการกระทำหนึ่งยัดข้อหา112ให้เขาสองรุมกันกระทืบรุมกันเนี่ยนะกระทืบกันอย่างโหดเหี้ยมอมหิตเนี่ยนะจนถึงตายกันหมดเนี่ยและก็ไม่แคร์ต่อประชาชนเลยนะดูถูกประชาชนเหลือเกินเหมือนกับประชาชนคนไทยเนี่ยนะกินแกลบกินดินกินทรายไงนะโง่กว่ากินหญ้ายิ่งนะเป็นการกระทำที่ดูถูกประชาชนออกมาแถลงข่าวและไอ้เหี้ยไอ้ตัวที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมอยู่เนี่ยมานั่งยิ้มเลยนะแถลงข่าวไอ้ส้นตีนเนี่ยมึงเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเหี้ยอะไรล่ะนะมึงโง่ให้คนเรียกมึงว่าเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนั่งแหงออกทีวีโกหกประชาชนและโกหกประชาชนในเรื่องเลวร้ายมึงสามารถเอาเรื่องความเลวระยำอำมหิตนะเรื่องที่มันไม่เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมมึงมานั่งนะปั้นหน้าแถลงข่าวไอ้สัตว์แม่งเลวร้ายที่สุดเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยนะไอ้ไพบูลย์คุ้มฉายาเหี้ยนี่แหละดังนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยนะผมจะสรุปอย่างนี้ครับว่า
เรื่องไอ้หยองเนี่ยผมเกลียดไอ้หยองเกลียดไอ้พวกไอ้หยองแต่การที่เขากระทำต่อไอ้หยองคราวนี้นั้นเนี่ยนะมันผิดมากกว่าที่ไอ้หยองทำผิดสิมันเลวร้ายมากกว่าที่ไอ้หยองทำผิดสิวันนี้เขาไม่ได้ฆ่าไอ้หยองอย่างเดียวเขาไม่ได้ฆ่าแกงไอ้หยองอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยนะครับมันประจานประเทศไทยซึ่งคนไทย70 ล้านคนเป็นเจ้าของเนี่ยมันประจานไปทั่วโลกว่าบ้านนี้เมืองนี้มันป่าเถื่อนว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันอำมหิตผิดมนุษย์ว่าบ้านนี้เมืองนี้ไอ้ชนชั้นสูงที่อ้างตัวเป็นชนชั้นสูงกันนั้นน่ะล้วนแต่วิปริตผิดมนุษย์ล้วนแต่โหดเหี้ยมอำมหิตล้วนแต่มีจิตวิปริตผิดมนุษย์และวันนี้ไม่ได้คำนึงถึงกระบวนการยุติธรรมอะไรเลยดังนั้นไอ้หยองมันจะผิดในเรื่องที่มันไปหากินที่ท่านว่ามันผิดซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้ามันผิดมันต้องผิดกันหมดทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ไอ้คนที่มันผิดมากกว่านั้นแล้ววันนี้ไอ้คนที่เป็นรัฐมนตรีนะไอ้คนที่เป็นผบ.ทบ.เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผบ.ทบ.พวกนี้และไอ้คนที่คุมตำรวจวันนี้ไอ้คนที่เอาไอ้ปลากรมมาเอาไอ้เฮียดมาพวกนี้ไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันผิดมากกว่าและมันจะต้องลาออกจากตำแหน่งต่างๆไม่ใช่มานั่งโกหกประชาชนแถลงข่าวว่ามันตายเพราะติดเชื้อในกระแสโลหิตมึงเป็นรัฐมนตรียุติธรรมมึงเรื่องอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านเขายังรู้กันเลยว่ามันตายเพราะอะไรแล้วมึงเป็นคนมึงเนี่ยเป็นถึงรัฐมนตรีมึงยังกล้ามานั่งหลอกมานั่งโกหกประชาชนโอ้ยสัตว์กูคิดไม่ถึงเลยนะว่ามึงเหี้ยระยำจะได้ขนาดนี้นะนี่นะครับท่านผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยนะไอการที่จะไปด่าหยองมันว่ามันทำผิดดังนั้นอย่างนี้แล้วไปตั้งข้อหา112นะไอ้คนที่มันทำกับไอ้หยองเนี่ยมันผิดมากกว่าสิ่งที่ไอ้หยองทำผิดซะอีกและมันไม่ได้ทำกับหยองคนเดียวมันทำร้ายประเทศไทยมันทำลายนะมันดูถูกประชาชนคนไทยทั้งประเทศมันเห็นคนไทยเนี่ยนะไม่มีค่าเลยกูจะทำอะไรก็ได้กูจะมานั่งแถลงข่าวออกทีวีโกหกมึงยังไงก็ได้ไอ้สัตว์เอาล่ะครับทีนี้มาดูนะครับว่ามันไปตั้งข้อหาหยองกับแก๊งเนี่ยผมก็นะเป็นห่วงคนเสื้อแดงอยู่เหมือนกันเอาล่ะถ้าใครไม่อยากเป็นเสื้อแดงหรือใครไม่อยากเป็นพวกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมเนี่ยถือว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนที่ก้าวหน้านะคนเสื้อแดงเป็นคนที่ก้าวหน้าและพวกเสื้อแดงเนี่ยต่อต้านนะไม่ต้องการเลยใช้มาตรา112ไม่ใช่เหรอคนเสื้อแดงพูดกันนักกันหนาว่าไอ้มาตรา112เนี่ยนะมันเป็นกฎหมายที่มันล้าหลังมันเป็นกฎหมายที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักกฎหมายมันเป็นกฎหมายที่เผด็จการมันสร้างขึ้นมาแต่ดูเหมือนคนเสื้อแดงหลายคนสะใจกับการที่ไอ้แก๊งไอ้หยองเนี่ยนะโดนข้อหามาตรา112หรือบางครั้งถ้าหากว่าไอ้พวกเสื้อเหลืองไอ้พวกสลิ่มเนี่ยนะใครก็ตามถ้ามันโดนมาตรา112เล่นงานเนี่ยรู้สึกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยสะใจดีใจขอโทษนะครับผมไม่ไปสะใจและไม่ดีใจด้วยนะผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับใช้มาตรา112เนี่ยไม่ว่าจะเอาไปใช้กับคนเสื้อแดงหรือว่าจะเอาไปใช้กับคนเสื้อเหลืองไม่ว่าคนเสื้อแดงหรือคนเสื้อเหลืองเนี่ยตราบใดที่คุณเอากฎหมายเหี้ยๆอย่างนี้เนี่ยนะมาใช้กับประชาชนคนไทยไม่ว่าไอ้บรรพุนั้นเนี่ยนะมันจะเป็นสีแดงหรือจะเป็นสีเหลืองหรือจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ผมถือว่าไอ้คนที่ใช้112เนี่ยนะถือว่ามันใช้ไม่ได้และผมก็ไม่ยอมรับถ้าเอา112มาด่ามาใช้กับเสื้อแดงแล้วบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะเป็นกฎหมายที่ใช้ไม่ได้เป็นกฎหมายเผด็จการแต่เวลาเอา112ไปใช้กับพวกเสื้อเหลืองหรือไปใช้กับไอ้หยองเนี่ยนะคุณบอกว่าสมน้ำหน้ามันอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้เนี่ยผมรับไม่ได้ฮะแล้วก็มันจําเป็นต้องมาเป็นพวกกับผมอ่ะไม่จําเป็นแล้วครับเพราะผมไม่ได้ครบพวกโดยชนิดที่ว่ามันไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์น่ะผมไม่เอาด้วยนะดังนั้นการที่จะเอา112จะไปใช้กับดาตอร์ปิโดจะมาใช้กับผมหรือจะไปใช้กับใครนั้นน่ะมันถือว่าไม่ถูกต้องโดยยอมรับไม่ได้มันจะไปใช้กับหมอหยองใช้กับไอเอียดใช้กับใครก็แล้วแต่นะใช้กับพงษ์พัฒน์ใ
จกับใครต่อใครก็แล้วแต่นะคือในเมื่อกฎหมายเนี่ยมันเลวกฎหมายนี่มันผิดกฎหมายนี่มันอุบาทแล้วเรายังบอกว่าถ้าเอากฎหมายเนี่ยไปใช้กับพวกเสื้อเหลืองแล้วมันถูกอย่างนั้นเลยผมอยากให้พวกเสื้อแดงทบทวนใหม่นะถ้าตราบใดที่ท่านยังคิดว่าท่านจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถ้าท่านจะต่อสู้เพื่อประชาชนนะแล้วบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนระบอบการที่จะขึ้นไปปกครองการที่จะขึ้นไปเป็นรัฐบาลนั้นนะท่านอยากคิดว่าจะขึ้นไปเป็นรัฐบาลก็คนเสื้อแดงพวกเดียวนะหรือว่าท่านจะขึ้นไปเรียกปกครองประเทศได้ปกครองคนเสื้อแดงแล้วท่านจะไปฆ่าพวกเสื้อเหลืองให้หมดเหรอมันไม่ใช่วันนี้เนี่ยผมอยากให้คนเสื้อแดงบินหลักกันบ้างอยากให้คนเสื้อแดงได้ออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนกันจริงๆไอ้พอบอกว่าถ้าเกี่ยวกับปูแล้วบอกว่าปูถูกหมดนะถ้าเกี่ยวกับพวกเสื้อเหลืองแล้วถ้าเหลืองผิดหมดมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าถ้าเป็นคสช.แล้วมาแห่งผิดเหี้ยทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นปูแล้วก็ถูกหมดก็ไม่ใช่ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะต้องเอาไว้ให้แน่นะว่าคุณจะยอมรับมาตรา112หรือไม่ยอมรับไม่ใช่ว่าพอเอามาตรา112ไปใช้กับพวกไอ้หยองนะชอบใจกันใหญ่แต่พอมาใช้กับไอ้พวกเสื้อแดงเนี่ยนะกลับบอกว่าโอ้ยไม่ได้รับความเป็นธรรมไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเราจะต้องบอกกันตรงๆว่าไม่ว่าจะใช้กับเหลืองจะใช้กับแดง112เนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายที่นะเรายอมรับไม่ได้และเราถือว่าคนที่เอา112มาใช้เนี่ยนะถือว่านะผู้นั้นแหละครับเป็นเผด็จการไม่ว่าไอ้หยองไม่ว่าแก๊งไอ้หยองทั้งหมดเนี่ยนะมันจะผิดจะถูกอะไรยังไงตั้งข้อหาไปก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเลยครับและก็เรื่องนี้เนี่ยอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าเขาใช้มาตรา112มานำนะเลิกอ้างว่านี่แหละนะไอ้คนพวกนี้ผิด112นะไม่เคารพสถาบันหมิ่นสถาบันนะแล้วก็นะอาฆาตมาตร้ายสถาบันผมบอกตรงๆว่าผมไม่เห็นว่าพวกไอ้หยองเนี่ยนะมันไม่เคารพสถาบันเลยนะพวกแก๊งพวกนี้เนี่ยมันหากินอยู่แล้วก็ไอ้พวกสถาบันไอ้พวกผบ.เหล่าทัพเนี่ยนะไอ้พวกชนชั้นสูงพวกกรรมาทั้งหลายแหละนะร่วมมือกับมันและกับสถาบันก็ร่วมมือกับมันหาแดกกันด้วยกันทั้งนั้นเอาไปแบ่งกันนะมันไม่ได้กินคนเดียวหรอกมันกินคนเดียวมันไม่ได้มันตายไปตั้งนานแล้วถ้ามันกินคนเดียวมันไม่เพิ่มมาตายหรอกดังนั้นเนี่ยนะจะไปบอกว่ามันแอบอ้างสถาบันเนี่ยนะผมอยากจะพูดให้ถูกไอ้แก๊งไอ้หยองเลือกแก๊งใครก็ตามเนี่ยนะที่ไปหาเงินบริจาคเข้ามาให้กับวังก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะไม่ว่าให้วังไหนแหละไม่ว่าจะให้พระเทพให้ฟ้าชายหรือว่าให้ในหลวงให้ราชินีแหละ แม้กระทั่งให้ถั่วปากอ่ะคนที่ไปหากระตุ้งกระตังพวกนี้มาให้เนี่ยนะมันไม่ได้แอบอ้างนะแต่มันอ้างครับมันอ้างแบบไม่มีแอบนะคือมันไม่ได้ไปแอบมันไม่ได้แอบแต่มันไปอ้างแต่ไม่แอบแต่เวลานี้เขาบอกว่าเขาไปแอบอ้างแล้วก็บอกแล้วว่าความสำเร็จเนี่ยคือวังเนี่ยยอมให้มันไปอ้างแต่วังเนี่ยนะไม่กล้าไปพูดเองก็ยอมให้พวกนี้ไปอ้างและพอเขาเช็คเนี่ยนะเช็คกลับมาว่าจริงไม่จริงก็มีคนเนี่ยไปทำให้เชื่อว่าจริงเพราะว่าไอ้คนที่นะต้องการได้ผลประโยชน์คือพวกวังทั้งหลายนั่นแหละไม่อย่างนั้นขบวนการรีดไถหาเงินจากเจ้าสัวจากเสียทั้งหลายเนี่ยนะมันไม่อยู่ยงคงกระพันมาได้ทุกวันนี้หรอกมันไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้นะมันจ่ายมาไม่ใช่เป็นร้อยล้านเป็นพันล้านหลายพันล้านแล้วจ่ายให้กับวังเนี่ยแล้วนอกจากแก๊งไอ้หยองพวกนี้แล้วไอ้พวกที่ไปเอาเงินเข้ามูลนิธิมันก็ไม่ได้ต่างกันถ้าดูแต่พฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันไม่ว่าจะไปเอาเงินมาทําเสื้อไม่ว่าเอาเงินมาทําเสื้อยืดแจกประชาชนหรือจะไปหาเงินมาเข้ามูลนิธิไม่ว่าจะมูลนิธิสายใจไทยของพระเทพมูลนิธิของใครก็แล้วแต่เนี่ยนะก็คือไปเอาเงินจากประชาชนเอาเงินจากเศรษฐีนะเอาเงินจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ไปเตยมาจากข้อค้า
ไอ้พ่อค้าก็นะมาหาผลประโยชน์กับงานโครงการต่างๆมากันเป็นทอดดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับไอ้หยองวันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะมันยังมีอีกหลายหยองนะถามว่าพระเทพมีไม่มีครับแต่ว่าไม่ได้ออกอาการโฉ่งฉางและก็นะไม่มีใครนะที่ไปทำอะไรแก๊งของพระเทพพระเทพได้รับเงินมากกว่าฟ้าชายอีกนะรับผ่านมูลนิธิรับโดยเนี่ยนะเขาเอามาถวายไม่เห็นแล้วเปิดวันเอามาถวายนะรับโดยการลงทุนแบบชนิดที่ว่านะพิสดารพันลึกทำได้หมดอะดังนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องหมอหยองที่มันทำผิดวันนี้ที่ไปขอเงินเนี่ยนะไปขอเงินจากพ่อข้ามานะแล้วถามว่าพระเทพไปขอเงินไหมถามว่าไอ้ถั่วปากอ้าเนี่ยจัดกินข้าวแล้วก็เอาไฮโซไปนั่งกินข้าวกันแล้วเสร็จแล้วขายนาฬิกาเรือนละ 800,000 นาฬิกากระจกกระจกเนี่ยไปสั่งทำนาฬิกามาแล้วก็นะสลักชื่อเขาข้างในเนี่ยนะบอกว่าทำมาแค่10เรือนนะขายเรือนละ 800,000 ไปนั่งกินข้าวไอ้กินข้าวเนี่ยนะต้องจ่ายเงินเดือนนะจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ซื้อนาฬิกาคนละเรือนเนี่ยไอ้ถั่วปากอ้าเนี่ยหาเด็กอย่างนี้มาแล้วนี่แหละและคนในวงการแสดงคนหนึ่งก็ต้องไปซื้อ 800,000 นะจะเป็นใครไปสืบทราบเอาเองนะผมไม่บอกหรอกก็ไปเสียรู้เจ้ามาแล้วนะเจ้าให้นางขี้ปากมาชวนไปกินข้าวไอ้ตอนไปกินข้าวก็ต้องจ่ายตังค์ให้เขานะจ่ายเป็นแสนเหมือนกันนะจะได้เสวยร่วมไงนะไอ้เจ้าตัวเขาก็ไม่อยากไปหรอกแต่ไอ้พ่อนางขี้ปากมาเชิญบอกว่าเนี่ยนะบอกว่าไอ้ฟ้าหญิงเชิญแล้วถ้าปฏิเสธก็ไม่ได้แล้วก็เขาเชิญก็รู้ว่ามีกระตังไงเขาเชิญนะปฏิเสธก็ไม่ได้พอไปนะไหนจะจ่ายค่าโต๊ะแล้วยังต้องไปซื้อนาฬิกาเรือนละ 800,000 อีกมันหาแดกกันอย่างนี้นี่มันไม่เลวกว่าหยองเหรอนี่มันไม่ต้องแอบอ้างที่อะไรเลยมันทำมาหาแดกตรงมันหัวประชาชนมาตลอดอะไอ้โคตรพ่อโคตรแม่ทั้งตระกูลเลยเนี่ยตระกูลเหี้ยเนี่ยแล้วก็นายพลนายพันทั้งหลายที่อยู่ในแก๊งพวกนี้เนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยแม่งไอ้เหี้ยแล้วก็มาบอกว่าไอ้แก๊งไอ้หยองเนี่ยมันเลวร้ายมันไปแอบอ้างนะเอาสถาบันไปแอบอ้างไอ้เหี้ยมันไปแอบอ้างที่ไหนมันไปอ้างเฉยๆแล้วมึงก็ให้มันอ้างก็ไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวแล้วมันไม่ได้แอบแล้วไม่ใช่ไอ้หยองอย่างเดียวที่ไปอ้างมึงอ้างตัวเองมึงขายอยู่ของนะลงทุนแม่งไม่ถึงหมื่นนะเดือนนึงเนี่ยนะขายเดือนละ 800,000 มันก็ทำมาแล้วนี่แหละท่านผู้ฟังครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่ามาตั้งข้อหาว่าไม่จงรักภักดีหรือว่าหมิ่นสถาบันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไอ้พวกไอ้หยองพวกเนี้ยมันไม่ได้หมิ่นสถาบันหรอกมันไม่ได้หมิ่นสถาบันมันเป็นการร่วมมือกันไปหาเงินมาเข้าโครงการแล้วเอาก็ไปแบ่งกันแล้วก็ไม่ว่าโครงการไหนไม่ใช่เฉพาะไอ้หยองหรอกวันนี้เหมือนกันผู้รับเหมารับงานราชการรับงานของรัฐบาลเนี่ยถามหน่อยแล้วมีบริษัทไหนบ้างที่ไม่จ่ายค่าหัวคิวผมถามหน่อยเถอะวันนี้นะกล้าพิสูจน์กันไหมไม่ว่าอิตาเลียนไทยไม่ว่าชิโนไทยไม่ว่าสามประสิทธิ์ไม่ว่าบริษัทของบรรหารไม่ว่าบริษัทของไอ้ใครก็ใครทั้งหมดเนี่ยในประเทศไทยที่ว่าใหญ่ๆโตๆทั้งหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยนะถามว่ารับงานนะของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นกระทรวงตะบวงกรมไหนก็แล้วแต่มีบ้างไหมที่ไม่จ่ายค่าหัวคิวดังนั้นเวลาจะเอาไปกระทืบไปตายแม่งก็ต้องกระทืบไปหมดที่อธิบดีทุกคนก็ต้องกระทืบไปตายหมดนะเพราะแม่งรับค่าหัวคิวแล้วถามว่าอธิบดีเนี่ยเอาไปให้ใครนะเอาไปถึงปลัดกระทรวงเอาไปถึงประธานบอร์ดประธานบอร์ดให้ใครนะส่งกันไปทอดและวันนี้นะถึงใครถึงนายกรัฐมนตรีไอ้เหี้ยเลยนะถ้าได้สายตำรวจทั้งหมดก็ถึงโน่นนะประยุทธ์ไอ้ประวิตรจันโอไอ้ประวิตรวงสุวรรณนะและถ้าซื้อนะถ้าซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจากประเทศไหนวันนี้ต้องเอาไปจ่ายใครผบ.เหล่าทัพและก็ผบ.ทุกคนนะและก็นายกรัฐมนตรี
และถ้าเป็นรายการใหญ่จริงๆต้องเข้าวังด้วยต้องเอาไปแบ่งให้วังอีกเรื่องระยำอย่างนี้เรื่องทุจริตเรื่องหาแดกกันอย่างนี้เนี่ยนะมันเรื่องที่ไอ้หยองทำเนี่ยมันกระจอกที่สุดแต่ผมบอกให้วันนี้งบประมาณปีกี่แสนล้านวันนี้กองทัพเนี่ยนะเอาไปเท่าไหร่และทำไมไม่เอามากระทืบไปตายล่ะผมบอกเหล่าทัพอะแล้ววันนี้ทำมาโอ้โหนั่งหน้าสลอนเลยนะไล่กระทืบไล่ฆ่าคนอื่นเขาทั้งให้มึงก็ใช้ให้เขาได้ไปหาแดกเอามาแบ่งให้มึงแต่วันนี้เนี่ยนะไปไล่ฆ่าเขาเพื่อจะทำให้เห็นตัวเองบริสุทธิ์นะท่านผู้ฟังผมสรุปไว้ว่าหนึ่งเนี่ยการตั้งข้อหาคดีนี้ก็ไม่ได้ตามความเป็นจริงเพราะไอ้คนพวกนี้มันไม่ได้หมิ่นกษัตริย์มันจงรักภักดีจะตายหาเพราะมันหามามันก็เอาไปแบ่งแต่วันนี้เนี่ยนะมันมีเหตุการณ์พิสดารขึ้นมาไอเหตุการณ์พิสดารเดี๋ยวผมจะนะพูดต่อไปแต่เอากันว่านะความผิดทั้งหมดและก็เรื่องที่พวกนี้ทำวันนี้ดูเหมือนกับว่าโอ้พวกนี้มันอุบาทและเกินไปหาแดกกันวันนี้แม่งแดกกันทุกกระทรวงทบวงกรมเลยรัฐมนตรีทุกคนของไอเหี้ยเลเนี่ยแล้วแม้กระทั่งนะวังเนี่ยนะก็หาแดกกันนะหาแดกด้วยธุรกิจที่เอารัฐเอาเปรียบประชาชนยังไม่พอหาแดกด้วยการเนี่ยได้รีดไถพ่อค้าเนี่ยมันหาแดกกันนะทุกลมหายใจเลยไม่ว่าจะผ่านมูลนิธิไม่ว่าจะผ่านเรื่องสินค้าไม่ว่าจะผ่านด้วยการใช้อำนาจไปรับบริจาคหรือให้เขามาบริจาคมันหาแดกกันตลอดนี่นะครับท่านผู้ฟังครับเล่าไปตั้งข้อหามันหมิ่นสถาบันนะใช้ข้อหาหมิ่นสถาบันไปทำลายมันเพื่อไม่ให้ประกันตัวและก็เอาไปกระทืบมันจนตายใครรับได้ก็รับผมรับไปได้นะผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ชอบแกงเมียนะแกงไอหยองนะแต่วันนี้การกระทำอันป่าเถื่อนเลวร้ายอำมหิตอย่างนี้เนี่ยนะผมถือว่าไอคนทำมันเลวร้ายกับพวกไอหยองอีกและคนที่เคยได้หาแดกอยู่ไอหยองที่นั่งประกอบไอหยองแถวหน้าสุดเนี่ยนะตอนไอหยองเข้าทรงทั้งหลายตอนนี้เนี่ยนะมึงอะไรเหี้ยกว่าหยองร้อยเท่านะเอาละมึงคิดว่าไม่มีใครรู้แต่กูจะบอกแล้วประชาชนก็รู้แล้วกันนะพวกมึงไอ้เหี้ยนะเหี้ยกว่าหยองร้อยเท่าด้วยเอาละทีนี้ท่านผู้ฟังครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะมันไปตั้งข้อหา112 1เนี่ยเราต้องไม่ยอมรับว่า112เนี่ยมันเอามาใช้แล้วมันจะให้ความเป็นธรรมหรือว่านะเราจะไปเห็นดีเห็นงามกับมันเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมปกติมีครับคุณจะช่อโกงคุณจะอะไรยังไงคุณไปว่าเอาแต่วันนี้ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือว่าอดีตผบ.ทบ.และวันนี้ก็อยู่ร่วมรัฐบาลอยู่กับไอ้รัฐกับไอ้รัฐบาลเนี่ยไอ้อุดมเดชแม่งออกมาพูดได้ยังไงมีการทุจริตแต่บอกให้เอาเงินไปบริจาคแล้วท่านผู้ฟังครับการทุจริตเมื่อเกิดการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยนะคุณจะเอาเงินไปบริจาคหรือไม่บริจาคนั่นน่ะมันไม่เกี่ยวกันความผิดมันสำเร็จแล้วมันผิดแต่นะมันมีการทุจริตแล้วแล้ววันนี้คนอย่างรัฐมนตรีกลาโหมคนอย่างเนี่ยแม่งไอ้เหี้ยรัฐบาลที่เป็นใหญ่แล้วก็ร่วมกันยึดอำนาจมาวันนี้มึงทำหน้าที่เป็นศาลเองมึงทำหน้าที่เป็นอัยการเองมึงทำหน้าที่เป็นตำรวจเองหรือไอ้อุดมเดชมึงเห็นคน70ล้านคนวันนี้เนี่ยนะเป็นลูกไล่มึงเหรอที่มึงกล้าออกมาเนี่ยนะกล้าออกมาบอกว่าเนี่ยนะก็ให้มันบริจาคกลับไปแล้วก็จบไอ้เหี้ยนั่นนะนะมึงต้องเอาไว้ใช้กับลูกกับเมียมึงในบ้านมึงเนี่ยมึงไปใช้กับลูกกับเมียมึงเนี่ยบางทีลูกเมียมึงยังไม่ยอมรับเลยแต่วันนี้ประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้เนี่ยนะคน60-70ล้านคนเนี่ยสิ่งที่มึงกำลังพูดอย่างนั้นนะมึงรู้ไว้ด้วยว่าวันนี้เนี่ยนะกูเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่พอใจที่ไปเห็นด้วยกับมึงเนี่ยแต่บังเอิญว่าวันนี้มึงมีปืนมึงมีอำนาจอยู่มึงทำเหมือนประชาชนเนี่ยแม่งนะไม่มีค่าอะไรเลยมึงนึกจะพูดอะไรก็ได้มึงนึกจะใส่อะไรในสมองคนมึงก็พูดได้นี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมก็อยากจะถามพี่น้องประชาชนว่าเราจะทนให้คนเหี้ยคนระยำอย่างไอ้อุดมเดชอย่างเงี้ยนะ
มันยังอยู่ในประเทศนี้มันยังปกครองประเทศนี้อีกหรือเราจะยอมให้คนเลวๆชั่วๆอย่างไอ้ประยุทธ์เลเนี่ยนะประยุทธ์เลเนี่ยมันเที่ยวด่านะด่านักการเมืองด่านักการเมืองนักการเมืองมันชั่วนักการเมืองมันคอร์รัปชันและโคตรแม่มึงเนี่ยนะไอ้แค่เรื่องเนี่ยนะที่มันทุจริตคอร์รัปชันจนเฉาโชว์จนคนเขารู้เขาเห็นกันหมดมีพยานหลักฐานชัดเจนโทนโทมีนายทหารลูกน้องมึงเนี่ยเข้าไปร่วมเนี่ยกูไม่เห็นมึงออกมาพูดสักแห่งกูไม่เห็นมึงใช้มาตรา44เลยกูไม่เห็นมึงมาใช้ไอ้คำสั่งทางการปกครองเลยกูไม่เห็นมึงมาพูดว่าโอ้ยเดือดจัดการได้เด็ดขาดเลยไอ้เหี้ยแล้ววันนี้ถามว่านะถามว่าไอ้นายทหารที่มันสนิทเนี่ยนะที่มันสนิทกับอดีตผบ.ทบ.ที่มันสนิทเนี่ยนะนายทหารเนี่ยนะที่ว่ามันหนีไปได้เนี่ยผมถามหน่อยเถอะว่าถ้ามึงไม่เปิดไฟเขียวให้มันหนีเนี่ยมันจะหนีได้ยังไงในเมื่อไอ้เอียดมันตายได้แล้วถามว่าไอ้คนพวกนี้ทำไมมันตายไม่ได้ก็เพราะว่ามึงปล่อยไงมึงปล่อยให้มันหนีกันนะมึงปล่อยมันหนีกันเรื่องทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะไอ้ที่มันหนีไปได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเก่งแต่ว่ามันรู้กันมันปล่อยให้หนีกันเพราะอะไรล่ะเพราะพวกนี้มันหาแดกกันมาแบ่งกันแล้ววันนี้มีเรื่องมีราวบอกเฮ้ยมึงหลบไปสักพักเถอะนะมึงหลบไปสักพักเอาละนะและเดี๋ยวค่อยๆมันเงียบๆแล้วค่อยว่ากันใหม่ตอนนี้มึงหลบไปก็เลยเอาไอ้หยองเอาไอ้หยองเอาไอ้อาร์ตเอาไอ้พวกนี้นะมาบูชายันนะแล้วก็ลูกน้องคนสนิทนะนายทหารคนสนิทของมันวันนี้ที่หาสวยให้มันมาตลอดวันนี้มันก็ปล่อยให้หนีนี่ครับท่านผู้ฟังครับไอ้คนที่บอกว่าจะเข้ามาปราบทุจริตคอร์รัปชันวันนี้มันช่วยให้คนโกงคนทุจริตคอร์รัปชันหนีมันแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นมันออกมาพูดแก้ต่างให้นะมาแก้คดีให้นะบริจาคแล้วก็จบนะทุจริตจริงแต่ให้เอาไปคืนแล้วในรูปเงินบริจาคก็จบโตวันนี้เนี่ยนะต้องยกเลิกหมดนะปปช.เนี่ยนะวันนี้ศาลก็ไม่ต้องมีนะและตำรวจวันนี้ก็ไม่ต้องมีนะแล้วก็โดยเฉพาะตำรวจวันนี้ไม่ต้องมีแล้วครับเพราะว่ามึงส้นตีนเลยตำรวจวันนี้บอกกันตรงๆเลยนะมึงทำเหี้ยอะไรล่ะวันนี้เนี่ยมึงไม่ได้มีฐานะเป็นตำรวจเลยเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เลยวันนี้มึงเป็นขี้ข้าไอ้โจรขบฏมึงไม่อายเหรอมึงไม่มีศักดิ์ศรีกันเหลือกันเลยเหรอตำรวจวันนี้มึงก็รู้ว่าไอ้ฮาอยู่ๆเนี่ยคนมีความผิดนะผิดคดีอาญาอย่างเงี้ยนะแล้วมึงปล่อยให้แม่งกระทืบไปจนตายแล้วก็ไม่ชันสูตรพลิกศพไม่ใช่นะกระบวนการทางตำรวจเข้าไปเลยแล้วมึงวันนี้มึงมากินเงินเดือนตำรวจกันทำเหี้ยอะไรนะมึงมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจกันทำเหี้ยอะไรประเทศไทยไม่ต้องมีแล้วตำรวจเพราะวันนี้นะแกพานแม่งแก๊งมาเฟียถ้ามันใหญ่กว่าตำรวจวันนี้และตำรวจเนี่ยรัฐไปเสียเงินให้ตำรวจทำเหี้ยอะไรเลยถ้าวันนี้ปล่อยให้ไอ้แก๊งมาเฟียเนี่ยนะมันใหญ่กว่าตำรวจแล้ววันนี้ประชาชนต้องไปเสียเงินจ้างตำรวจทำเหี้ยอะไรตำรวจไม่ต้องมีแล้วประชาชนแม่งป้องกันตัวเองกันนะต่อไปเนี่ยเพราะมีตำรวจอย่างนี้เนี่ยแม่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะตำรวจวันนี้แม่งไปเห็นด้วยกับมาเฟียไปช่วยปกป้องพวกมาเฟียพวกหนักแผ่นดินทั้งนั้นนี่ครับท่านผู้ฟังครับเอาละทีนี้เนี่ยก็มีคนถามกันนะถามกันเหลือเกินนะว่าทำไมมันถึงต้องมาทำกันอย่างนี้ทำไมถึงเกิดอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกครับท่านผู้ฟังผมตั้งข้อการตั้งคำถามท่านนิดหนึ่งว่าไอ้คนพวกนี้มันใกล้ชิดกับพระบรมจริงหรือไม่ล่ะวันนี้เนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยเขาก็รู้ว่าแก๊งนี้ทั้งแก๊งเนี่ยมันเป็นแก๊งพระบรมนะนี่แหละครับกำลังจะพูดถึงอยู่พอดีคุณลาวาถามมานะบอกว่าหลวงตาทราบไหมเรื่องหยองๆเนี่ยแก๊งไหนล่าแก๊งไหนครับผมเช็คมาทั้งสองสายนะสายหนึ่งเป็นสายทหารนะร่วมกับตำรวจนี่แหละ
แล้วก็สายนี้เนี่ยเป็นสายที่เคยทำงานที่เก็บไอ้ลิ้มแล้วก็เก็บไม่สำเร็จแล้ววันนี้เขาก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหรอกพวกเนี้ยนะก็ทหารและก็ตำรวจเนี่ยนะร่วมมือตอนนั้นและวันนี้เขาก็ไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะและเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วนะเขาก็ไปทำมาหากินของเขาไปอยู่ต่างประเทศไปแล้วเช็คมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังนะพวกที่มีเรื่องมีราวและตายกันเนี่ยเป็นว่าเล่นเนี่ยเป็นพวกฟ้าชายนะเป็นพวกฟ้าชายเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างที่เราได้รู้แล้วว่าคุณเจริญนอกจากคุณเจริญแล้วยังมีไอ้คิงพาวเวอร์ด้วยนะนะไอ้พิชัยอ่ะนะคุณเจริญเนี่ยก็ไปเล่าให้พระเทพฟังนะแล้วก็ไม่ใช่คุณเจริญอย่างเดียวนะเห็นว่ามีเจ้าของคิงพาวเวอร์ด้วยนะครับท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยพอรู้ถึงพระเทพรู้ถึงพระเทพก็ต้องรู้ถึงคนของพระเทพรู้ถึงแก๊งพระเทพทั้งหมดท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะพอรู้ถึงแก๊งพระเทพทั้งหมดเนี่ยพระเทพนะด้วยความที่รักพี่ชายนะรักพี่ชายกลัวว่าพี่ชายเนี่ยนะจะถูกนะข้อคอรหานินทาได้ก็ไปเล่าให้พี่ชายฟังว่าจริงไหมเนี่ยให้ไอ้พวกเนี้ยมันไปไถเงินไปหาเงินกันมาอย่างนี้อย่างนี้เงี้ยนะนี่แหละครับและนอกจากว่าพระเทพถามแล้วเนี่ยนะข่าวในสายพระเทพไอ้คนของพระเทพเนี่ยนะไม่ว่าไอ้คนที่วางแผนจะเอาพระเทพขึ้นนะเป็นรอ10ก็ดีหรือว่านะไม่ว่าแก๊งพระเทพที่นะคอยคิดนะวางแผนในพระเทพเดินหมากเดินเกมในทางการเมืองก็ดีก็กระจายข่าวออกไปทั่วนะกระจายข่าวออกไปทั่วว่าฟ้าชายเนี่ยนะให้คนพวกเนี้ยนะไปทำมาหาแดกอย่างเนี้ยนะดังนั้นเมื่อไปถึงหูฟ้าชายฟ้าชายก็ต้องปฏิเสธฟ้าชายต้องปฏิเสธครับและพอฟ้าชายปฏิเสธปั๊บไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวไอ้พวกนี้นะก็ต้องถือว่าไอ้คนของฟ้าชายพวกนี้มันทำลายฟ้าชายมันทำลายฟ้าชายทำลายชื่อเสียงของวังดังนั้นก็จัดการให้เด็ดขาดทีนี้ถามว่าฟ้าชายจะออกมาปกป้องไอ้คนพวกนี้ไหมถ้าฟ้าชายออกมาปกป้องคนพวกนี้ก็เข้าทางอีกเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่รู้แค่พระเทพคนเดียวและพระเทพที่บอกว่ารักฟ้าชายนั้นก็นะรักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็นะก็รักตัวเองด้วยดังนั้นงานนี้เนี่ยมันจึงรู้ไปหมดในกลุ่มนะในเครือข่ายของพระเทพเมื่อครูถึงเครือข่ายพระเทพมันก็รู้ถึงเครือข่ายของพวกอำมาตย์ที่ไม่ต้องการเอาฟ้าชายไว้หรือว่าไม่ชอบฟ้าชายรู้ถึงมวลชนที่นะมันสนับสนุนรอ10สนับสนุนพระเทพไปเป็นรอ10รู้กันไปหมดกลายเป็นว่าเจ้าฟ้าชายเนะไปร่วมมือกับพวกนี้ซึ่งจะฟ้าชายเองอยู่ในฐานะยังไงครับก็ต้องปฏิเสธไม่รู้ไม่เกี่ยวใครจะทำอะไรยังไงก็ทำไปฉันไม่เกี่ยวนี่แหละครับถามว่าไอ้คนพวกนี้ต้องการทำยังไงก็ต้องการตัดมือตัดตีนล้างคนของฟ้าชายให้หมดวันนี้เนี่ยเจ้าฟ้าชายเนี่ยกำลังโดนผมบอกให้หนึ่งกำลังโดนเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยรุมกินโต๊ะถามว่ารุมกินโต๊ะยังไงรุมกินโต๊ะด้วยการทำลายพวกฟ้าชายโดยที่นะฟ้าชายเนี่ยนะถ้ากระโดดออกมาปกป้องคนพวกนี้เมื่อไหร่ฟ้าชายก็จะพังไปด้วย
้าชายทำได้ดีที่สุดก็คือปล่อยเลยตามเลยเมื่อปล่อยเลยตามเลยก็พวกลูกน้องพวกนิ้วล้อทั้งหลายก็ถูกกำจัดหมดฟ้าชายก็โดเดอยู่คนเดียวไงนะก็ฟ้าชายก็โดเดอยู่คนเดียวไงเมื่อฟ้าชายโดเดอยู่คนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยนะฟ้าชายเนี่ยยิ่งนะยิ่งวังเวงใครจะมาเป็นแขนขาให้ต่อไปก็ไม่ได้ไม่มีใครกล้ามาเป็นแขนขาให้แล้วเพราะว่าใครมาเป็นแขนขาให้ฟ้าชายต่อไปนี้ถูกทำลายหมดนะแต่ถามว่าประเทศว่าฟ้าชายเขาแค้นเขาโกรธกันไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยครับเขาไม่ได้โกรธเขาไม่ได้แค้นเขาไม่ได้อะไรกันแต่คนของฝ่ายประเทศวันนี้นะมันเก่งกว่าเก่งกว่าครับเก่งกว่าตรงไหนเก่งกว่าตรงที่ว่านะมันมีนายคนละคนกันเขาเรียกว่ามันนะมวยเนี่ยนะมันถือคนละข้างกันอีกข้างถือฝ่ายแดงข้างถือฝ่ายน้ำเงินเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนพระเทพเป็นฝ่ายแดงนะฟ้าชายก็เป็นฝ่ายน้ำเงินวันนี้ไอ้พวกฝ่ายแดงวันนี้มันฉลาดกว่ามันทำลายไอ้คนเนี่ยนะของฝ่ายน้ำเงินทุกฝ่ายฟ้าชายเนี่ยหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่คิดทำลายคนของฝ่ายฟ้าชายอย่างเดียวนะแล้วแต่ฟ้าชายก้าวพลาดก้าวเดียวเนี่ยนะออกมาปกป้องไอ้พวกนี้เนี่ยตูมปั๊บเนี่ยนะจะกลายเป็นจุดอ่อนถึงตัวฟ้าชายทันทีดังนั้นวันนี้ฟ้าชายก็ได้แต่นั่งดูตาปิบไอ้พวกนิ้วร้อยพวกลูกน้องที่เคยใช้ขนาดที่ว่าพระราชทานนามสกุลให้ขนาดที่ว่านั้นตั้งชื่อให้อะไรแต่อะไรเนี่ยนะต้องถูกเขาฆ่าตายกันนะอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตงานนี้เป็นไงนะครับท่านผู้ฟังที่เขาทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะฟ้าชายจะได้ไม่หือเขาไงโอ้อำมาตย์นี่มันไม่ใช่ธรรมดานะมันเดินหมากแต่ละตาเนี่ยนะมันกินเนี่ยนะมันไม่ได้กินตัวเดียวนะมันไม่กินตัวเดียวนะมันกินทีงหลายตัวเลยนะเที่ยวนี้พอฟ้าชายโดดเดียวดายไร้อำนาจจะสร้างคนใหม่ขึ้นมาวันนี้เนี่ยสร้างยากแล้วครับเพราะว่านะสภาพการต่างๆเนี่ยจะสร้างคนใหม่มาแทนเนี่ยมันยากแล้วจะสร้างคนใหม่ขึ้นมาทำอะไรแทนเนี่ยวันนี้เนี่ยตะกสช.บอกว่าสร้างมาทำไมมันมีแต่คนเลวคนชั่วเดี๋ยวก็ไปแอบอ้างเดี๋ยวก็ไปแอบอ้างให้ท่านเสียหายอีกแล้ววันนี้ไอ้คนที่จะเข้ามาใหม่กล้าเหรอกล้าเหรอแต่ได้เวลาวันนี้เนี่ยถ้าใครที่บอกว่าโอ้ท่านป้าชายเนี่ยต้องการตัวให้มาอยู่ด้วยเนี่ยดีไม่ดีไหมฮะชิงลาออกนั่นหรือไม่ดีไม่ดีก็ขอย้ายไปอยู่อีกประเทศหนึ่งเลยเลยนี่นะครับท่านผู้ฟังครับไม่กล้าเลยนะทีนี้เนี่ยสภาพฟ้าชายวันนี้เป็นยังไงสภาพฟ้าชายวันนี้เนี่ยนะดีจากสายทหารนะที่เคยทำงานในลักษณะนะอุ้มฆ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะสายทหารเนี่ยนะที่เคยทำงานในลักษณะอุ้มฆ่าเนี่ยฆ่าระดับคนสำคัญเนี่ยนะเขาบอกวันนี้เขาก็ทำลายคนของฟ้าชายให้หมดก่อนเพื่อให้ฟ้าชายเนี่ยนะหมดสภาพว่างั้นทีนี้ถามว่าอ้าวอย่างนี้เขาก็ไม่ขึ้นไปรอสิบเลยก็ถ้าหมดสภาพแล้ววันนี้เขาก็ไม่ขึ้นไปรอสิบเลยผมก็ถามต่อไปก็บอกว่ายังตัดสินไม่ได้ว่าวันนี้ใจฟ้าชายขึ้นไปรอสิบหรือไม่เพราะว่าฟ้าชายเป็นรัชทายาทแต่วันนี้ถึงจะขึ้นไปรอสิบหรือไม่ขึ้นไปรอสิบวันนี้เนี่ยถ้าเป็นไฮโลเนี่ยนั้นเขาเรียกว่าเปิดถ้วยแทงได้แล้วเขาว่างั้นนะเปิดถ้วยแทงยังไงวันนี้ฟ้าชายจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนั้นน่ะไม่ใช่ประเด็นสำคัญแล้วแต่คนของนะฝ่ายพระเทพเนี่ยคนของฝ่ายพระเทพเนี่ยมันคุมทุกอย่างไว้หมดแล้ว
แต่ฟ้าชายขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็นตัวตุ๊กตาทุกเรื่องวันนี้เนี่ยนะคนของประเทศคุมไว้หมดแล้วแล้วผมถามกลับไปเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าคนของประเทศเนี่ยประเทศเนี่ยมีปัญญาไปจัดตั้งคนไปเอาระบบคนมาเป็นของประเทศได้ยังไงเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกแต่คนพวกนั้นเนี่ยเขาเอาประเทศกองทัพเขาเอาประเทศประธานองคมนตรีเขาเอาประเทศนะตระกูลญาติพี่น้องเครือข่ายกษัตริย์นะในราชวงศ์เขาเอาประเทศนะนะดังนั้นเนี่ยนะในเมื่อพวกนั้นเอาประเทศหมดเนี่ยสมมุติถ้าฟ้าชายขึ้นฟ้าชายก็ต้องฟังคนพวกนี้เพราะถ้าไม่ฟังคนพวกนี้เขาก็ไม่ให้ขึ้นไอ้เรื่องที่จะไม่ให้ขึ้นนั่นนะวันนี้ผมเชื่อว่าเขาเก็บหลักฐานอะไรต่างๆที่เป็นนะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ตายเอาไว้แล้วถ้าเขาหงายไพ่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยฟ้าชายหงายท้องดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยฟ้าชายเนี่ยนะมีประตูเดียวครับนะถ้าจะขึ้นเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10มีทางออกประตูเดียวนะวันนี้จะต้องเป็นขี้ข้าไอ้พวกรอบข้างนะหรือว่าคนของน้องสาวคนของน้องสาวมีใครบ้างกองทัพองคมนตรีนะไอ้พวกสายนางขี้ปากทั้งหลายดังนั้นวันนี้เนี่ยนะที่พูดกันแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะฟังดูแล้วเหมือนกับไม่เคารพหลักการฮะกันนะแต่ไม่ใช่นะพูดกันตรงๆเลยถ้าฟ้าชายจะขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อไปเนี่ยกษัตริย์เนี่ยนะจะกลายเป็นนะเด็กในคาถาของกองทัพและโดยเฉพาะกองทัพที่มีคสช.ยึดอำนาจมานี่แหละชุดนี้แหละแต่ฟ้าชายขึ้นครองราชย์เนี่ยต่อไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปตบเปรมนะอย่าไปคิดเปรมอาจจะตายไปในปีนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะแต่ว่าสุรยุทธ์จุฬานนท์เอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ไม่ใช่ว่าฟ้าชายจะใหญ่ไปตบองคมนตรีนะองคมนตรีจะตบเอานะคือต่อไปนี้อำนาจกษัตริย์นั้นนะในทางพฤตินัยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยในทางนิติในเนี่ยนะจะบอกว่ากษัตริย์จะเป็นประมุขของรัฐเนี่ยนะแล้วก็มีพระราชอำนาจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันกลายเป็นว่ากษัตริย์ต่อไปนี้จะต้องอยู่ภายใต้นะภายใต้การควบคุมดูแลของพวกไม้คำทั้งหลายโดยเฉพาะกองทัพและพวกอมาตย์ถ้ากองทัพและพวกอมาตย์เนี่ยนะไม่ต้องการเมื่อไหร่ก็เสร็จแล้วก็เสร็จก็ง่ายนิดเดียวฮะบีบให้ออกนะให้ลาออกเองหรือสละราชสมบัติเองถ้าไม่สละราชสมบัติก็เอาเรื่องที่เลวร้ายที่เขาเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาแฉพอมาแฉตรงนั้นแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าแค่สละราชสมบัติแล้วถ้ามาแฉตรงนั้นแล้วดีไม่ดีถูกประชาชนไล่นะแล้วถามว่าเอาประชาชนไม่กลัว112ไอ้ตรงนั้นมันไม่กลัวแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่า112ตัวเมียมันขึ้นมาแทนนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเรื่องสำหรับวังวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแข้งหมอหยองที่โดนกระทืบตายทั้งหลายเนี่ยนะมันก็ไม่เป็นคุณกับฟ้าชายบางคนก็บอกฟ้าชายสั่งด้วยนะบางคนเลยบอกว่าฟ้าชายสั่งแต่ผมได้เช็คดูแล้วฟ้าชายไม่ได้สั่งหรอกแต่ว่าฟ้าชายเปิดไฟเขียวแล้วที่เปิดไฟเขียวไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปเปิดไฟแดงได้เพราะว่าถ้าไปเบรกไว้ไปเปิดไฟแดงก็เท่าฟ้าชายต้องรับเต็มๆนี่นะครับท่านผู้ฟังครับมาถึงนาทีนี้แล้วเนี่ยนะฟ้าชายถึงแม้ว่าถ้าได้ขึ้นเป็นรอสิทธิ์ก็กลายมาเป็นลูกไล่ไอ้พวกเปรมมาเป็นลูกไล่พวกคสช.พวกกองทัพดังนั้นในอนาคตประเทศไทยเนี่ยสถาบันกษัตริย์นั้นมันไม่ใช่เป็นสถาบันกษัตริย์นะที่จะมีอำนาจเหมือนกับรัชกาลที่9
โดยเฉพาะถ้าเจ้าฟ้าชายขึ้นมาคือกษัตริย์ที่ว่ามันหมดสภาพเนี่ยนะคนที่หมดสภาพที่เขากุมนะอะไรต่ออะไรไว้ว่าจะฆ่าเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแต่คนคนนี้ได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์และคนเสื้อแดงนะที่ไปเชียร์แล้วก็ไปฝากความหวังไว้ว่าถ้าฟ้าชายขึ้นมาเนี่ยนะคนเสื้อแดงจะนะลืมตาอ้าปากได้เขาจะมาช่วยอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยแม้กระทั่งนักจัดรายการบางคนเนี่ยนะเคยเชียร์ฟ้าชายมาสุดริมที่ประตูมาแล้วผมเนี่ยก็เห็นแล้วก็สงสารและผมก็พูดไปในลักษณะความเห็นแย้งเนี่ยนะบางคนก็โกรธผมเพราะว่าผมพูดไม่เก่งเหมือนเขานะเขาต้องคอยเขียนเรียบเรียงภาษาฟังดูลื่นดีเขาว่างั้นเชียร์เจ้าฟ้าชายจนในที่สุดตัวเองก็ถูกจับและโดนข้อหา112ผมอยากจะถามที่ว่าถ้าเนี่ยเขาพูดเรื่องฟ้าชายจริงเนี่ยเขาจะโดน112เหรอนี่นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเจ้าฟ้าชายมีอำนาจจริงเนี่ยแล้วเขาจะโดน112เหรอเพื่อนเราคนหนึ่งอ่ะแล้ววันนี้ถ้าฟ้าชายมีอำนาจจริงเนี่ยไอ้พวกนิ้วล้อเขาทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ถูกฆ่ากันหมดเลยขนาดวันนี้ยังไม่มีอำนาจแล้วเขาจับไอ้คนที่เขาเนี่ยทำลายแขนขาหมดแล้วได้ขึ้นไปเนี่ยสมมติเอาล่ะนะเขาให้ฟ้าชายขึ้นแหละทีเนี้ยขึ้นมาเป็นราชการที่10นะสมมุติเอานะท่านผู้ฟังครับคนเสื้อแดงก็จะดีใจกันดีใจกันใหญ่เลยเขาจะมาช่วยเราแล้วฟ้าชายช่วยเรานะถ้างั้นอย่างนี้ผมถามหน่อยเถอะถ้าฟ้าชายขึ้นวันนี้เนี่ยท่านมองไม่เห็นภาพเลยเขายิ่งต้องใช้กษัตริย์ที่เป็นเครื่องมือเขาอย่างและถ้าฟ้าชายขึ้นจะต้องยอมเขาแล้วมันจะยอมอย่างเดียวยอมก็ตลอดไปนะจนกว่าจะตายไปนั่นแหละดังนั้นระบบกษัตริย์รัชกาลที่10จึงเป็นระบบกษัตริย์นะจึงเป็นกษัตริย์ที่นะที่ต้องไปรับใช้ไอ้พวกอำมาตย์และพวกไม้ค้ำเขาวันนี้ไม้ค้ำเขาเนี่ยนะเขาเอาขึ้นมาเขาค้ำเอาไว้เนี่ยเพื่อเขาจะได้หาประโยชน์โดยเอากษัตริย์ไว้เนี่ยเพื่อจะได้หาประโยชน์และคนเสื้อแดงยังจะไปฝากความหวังไว้กับเจ้าฟ้าชายวันนี้นะไม่รู้นะใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่ผมก็ต้องบอกกันตรงๆว่าผมไม่ได้ไปฝากความหวังไว้กับประเทศนะผมไม่เกี่ยวนะและผมก็ไม่ได้ไปสนใจนะว่าประเทศจะได้ขึ้นหรือฟ้าชายจะได้ขึ้นแต่ผมอธิบายเล่าให้ท่านฟังมาเนี่ยให้เห็นสภาพของฟ้าชายวันนี้สภาพฟ้าชายวันนี้อย่างนี้หรือที่คนเสื้อแดงหลงไหลได้ปลื้มไปดีใจว่าฟ้าชายได้เป็นรัชกาลที่10และจะช่วยได้ดูผมมองในทางกลับกันนะฟ้าชายสมมุติว่าถ้าได้ขึ้นเป็นรัชกาลที่10จริงเนี่ยนะจะกลายเป็นเครื่องมือของไอ้พวกอำมาตย์กลายเป็นเครื่องมือของพวกขุนศึกศักดินาทั้งหลายเนี่ยจะกลายเป็นเครื่องมือให้เขาและการที่กษัตริย์ไปเป็นเครื่องมือให้เขานะหมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะมีอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินเขาจะหาประโยชน์ได้ไอ้ฝ่ายคนเสื้อแดงจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าฟ้าชายจะมาช่วยคนเสื้อแดงได้ยังไงในเมื่อคนเสื้อแดงเนี่ยนะไม่ได้บันดาลให้ฟ้าชายได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นแล้วถามว่าฟ้าชายได้ขึ้นแล้วคนเสื้อแดงไปเป็นประธานองคมนตรีเหรอก็จะให้ประธานนปช.ไปเป็นประธานองคมนตรีเหรอเขาจะไปโละเหรอในเมื่อวันนี้บอกแล้วว่าเงื่อนไขของการให้ฟ้าชายได้ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่10นั้นก็หมายความว่าต้องยอมพวกอำมาตย์ไอ้เปลหัวขาวและกองทัพต้องยอมคนของฝ่ายพระเทพทั้งหมดแล้วหมายความว่าต้องยอมให้พระเทพเข้ามากุมนะอำนาจซ้อนขึ้นมาในฐานะนะเป็นสถาบันฟ้าชายทำได้ดีที่สุดถ้าจะได้เป็นรัชกาลที่10ก็คือเป็นแค่ในนามแต่ว่าประเทศจะเป็นผู้นะทำการแทนประเทศจะกลายเป็นผู้แทนนะเป็นผู้แทนนี่นะครับทุกอย่างจะอยู่ในมือประเทศซ่าประเทศยังไม่ได้ขึ้นนะ
แต่งานนี้เนี่ยมันอาจจะโยงไปถึงขั้นที่ว่าฝ่ายชายจะต้องถอดใจยอมให้น้องสาวขึ้นก็ได้และสภาพที่ฝ่ายชายจะคาราคาซังเรื่องของคนของฝ่ายชายไปทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะดีไม่ดีก็เอาพันเอาไว้พันเอาไว้จนถึงขั้นที่ว่าเมื่อวันที่นะประกาศออกมาว่ารัชกาลที่9ได้สวรรคตแล้วเนี่ยนะจะตั้งใหม่ได้ปรากฏว่าฝ่ายชายไม่อยู่ในเงื่อนไขหรือว่ากำลังมีปัญหาเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยนะไอ้คนที่จะมาขัดตาทับเนี่ยไม่ใช่จะฟ้าชายด้วยก็บอกแล้วว่านะมันไม่ได้มีแค่สองประตูนะเรื่องนี้มันมีถึงสามประตูนะใครบอกว่าฟ้าชายจะได้ขึ้นแน่นอนในประเทศไทยเนี่ยนะอย่าไปแทงเต็งกันเลยมากนักนะถ้าแทงเต็งแล้วเจ๊งเอาง่ายๆนะฟ้าชายไม่ได้ขึ้นประเทศยังไม่ต้องขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่านะมันเกินไปก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดี๋ยวเอาตาเปลมหัวขาวขึ้นแทนก่อนที่สถานการณ์มันไม่เอื้ออำนวยสถาบันกษัตริย์กำลังมีปัญหานะแล้วก็แต่งตั้งให้เปลมเป็นผู้สำเร็จราชการแทนนะเพราะว่าพระบรมก็ไม่สามารถที่จะกลับมาประเทศไทยได้ยังจะต้องรักษานะสุขภาพยังต้องทำอะไรต่อมีอะไรอยู่เยอรมันต่ออะไรก็อ้างไว้ได้ทั้งหมดอ่ะแล้วก็ในที่สุดถ้าหากว่าคสช.นะถ้าหากว่าคสช.พวกอำมาตย์จับมือกันนะบอกว่าวันนี้อย่าเพิ่งตั้งฟ้าชายรอก่อนและให้เปรมเนี่ยนะขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการเนี่ยถามว่าในประเทศนี้ใครจะไปขวางได้คนเสื้อแดงกล้าออกไปขวางเหรอขอโทษนะผมไม่ได้ดูถูกนะผมพูดจากความเป็นจริงนะคนเสื้อแดงนะภาวนาว่าฟ้าชายขึ้นจะได้ไปช่วยแต่ถามหน่อยเถอะถ้าเขาไม่ให้ฟ้าชายขึ้นเนี่ยคนเสื้อแดงไปช่วยอะไรฟ้าชายได้ไหมถ้าท่านตอบว่าถ้าคนเสื้อแดงไปช่วยอะไรเจ้าฟ้าชายขึ้นเป็นรัชกาลที่สิบไม่ได้ถ้าท่านตอบว่าอย่างนี้นะแล้วถ้าความจริงมันเป็นอย่างนี้นะความจริงมันเป็นที่ว่าถ้าคนเสื้อแดงคิดว่าไม่สามารถที่จะช่วยฟ้าชายขึ้นเป็นรัชกาลที่สิบได้ผมขอให้คนเสื้อแดงคิดเสื้อใหม่นะในเมื่อคนเสื้อแดงก็รู้ตัวว่ากูไม่มีปัญญาที่จะไปทำให้ฟ้าชายขึ้นเป็นรัชกาลที่สิบดังนั้นเนี่ยนะคำตอบมันอยู่ในตัวแล้วว่าคนเสื้อแดงรับรู้ไว้เลยว่าแล้วฟ้าชายเขาจะมาช่วยพวกเสื้อแดงหาสวรรค์วิมานอะไรแล้วฟังให้ชัดๆอีกทีหนึ่งไอ้ที่ไปปลุกระดมกันบอกให้นะหนุนฟ้าชายอย่างนั้นอย่างนี้ปากพูดหนุนได้และปากพูดได้นะปากพูดได้ครับนะหนุนฟ้าชายหนุนฟ้าชายฟ้าชายเป็นคนเสื้อแดงพูดได้แต่ถามหน่อยมีศักยภาพมียี่อะไรที่เป็นหนุนให้ฟ้าชายเป็นราชการที่ถิ่นได้พวกเสื้อแดงอ่ะเนี่ยผมพูดอย่างนี้นี่คือพูดอย่างนี้เนี่ยพูดด้วยความเป็นมิตรพูดด้วยความเป็นเพื่อนนะไม่ได้พูดด้วยความที่ว่าผมเนี่ยนะโอ้ไปมองคนเสื้อแดงไม่ดีไม่ใช่แต่ผมไม่อยากให้ใครมาดูถูกคนเสื้อแดงไม่อยากให้ใครมาดูถูกว่าคนเสื้อแดงมันไม่มีความคิดในเมื่อคำถามคำตอบเนี่ยนะมันอยู่ในตัวคนเสื้อแดงอยู่แล้วว่าให้ถามตัวเองว่าพวกคนเสื้อแดงเนี่ยมีศักยภาพไปทำให้ฟ้าชายได้เป็นรัชกาลที่สิบหรือไม่ถ้าคนเสื้อแดงตอบว่าไม่มีศักยภาพที่จะทำให้ฟ้าชายได้เป็นรัชกาลที่สิบนั่นคือคำตอบนะว่าแล้วฟ้าชายเนี่ยเขาจะมาช่วยพวกเสื้อแดงทำสวรรค์วิมานอะไรเล่าในเมื่อมึงก็ไม่ได้มีปัญญาช่วยกูเลยอะและถ้ากูได้ขึ้นเนี่ยนะเพราะอำมาตย์มาให้กูขึ้นกูได้ขึ้นเพราะคสช.มาให้กูขึ้นเนี่ยและกูจะไม่เอากับอำมาตย์กูจะไม่เอากับคสช.และกูไปกระโดดตึกตายเลยดีกว่าเลยนี่ตรรกะนี่มันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆแต่ทำไมคนเสื้อแดงถึงยังเที่ยวหลอกมวลชนกันทำไมถึงต้องหลอกมวลชนกันนักกันหนาล่ะแล้วก็วิธีคิดที่ไปฝากความหวังพึ่งกับพวกเจ้าขณะที่ต้องการเปลี่ยนระบอบขณะที่ว่าวันนี้ไอ้ระบอบเจ้าเนี่ยนะวันนี้มันทำให้เกิดความเลวระยำทั้งหลายขึ้นมาในประเทศไทยวันนี้
แล้ววันนี้จะเสือไปฝากความหวังกับลูกเจ้าคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ลูกเจ้าคนนี้ก็ไม่ได้มีฐานะอะไรนะไม่ได้มีอะไรเลยครับในด้านคุณภาพของการเป็นนะผู้นำอะไรอะไรก็ไม่มีเลยไม่เคยเห็นมีอะไรเลยมีแต่เรื่องนะมีแต่เรื่องว่ามีเมียหลายคนนี่นะครับท่านผู้ฟังครับมีคนเตือนผมเรื่องระวังความดันไม่รู้ละมันดันขึ้นไปแล้วมันทำไงได้ล่ะเพราะว่าผมสงสารคนเสื้อแดงเยอะเกินนะปลุกคนเสื้อแดงกันนะไปหนุนเจ้าฟ้าชายฟ้าฟ้าชายมาแล้วเขาจะมาช่วยคนเสื้อแดงมาช่วยปูมาช่วยทักษิณทั้งปูทั้งทักษิณแหละเขาไม่ได้ช่วยหรอกผมบอกแล้วว่าฟ้าชายเคยพูดด้วยนะในสมัยทักษิณเนี่ยนะเป็นเผด็จการรัฐสภาด้วยแต่มันแปลกที่ว่าคนเสื้อแดงวันนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะนะที่ทำตัวเป็นแกนนำที่ทำตัวเป็นผู้นำทางความคิดกันเนี่ยกลับไปแนะนำนะกลับไปสอนให้คนเสื้อแดงเนี่ยนะสนับสนุนฟ้าชายขึ้นว่านะเพื่อให้ไปสู้กับกลุ่มประเทศเขาจะสู้ไม่สู้กันเนี่ยเขาไม่ได้มาคิดถึงเราหรอกและวันนี้เนี่ยนะท่านอย่าคิดเดี๋ยวว่านะเขาสู้กันเนี่ยเขาสู้คลาสสิกเขาไม่ได้สู้กันแบบลูกทุ่งแบบที่พวกเราคิดหรอกนี่ไงเขาสู้กันไงก็ตัดตีนตัดมือฟ้าชายแล้วก็ฟ้าชายนะถ้าออกมาปกป้องพวกตัวเองเมื่อไหร่ก็เข้าล็อกเขาดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหมอหยองเนี่ยมันปิดประตูฟ้าชายเลยนะคือปิดประตูตรงไหนปิดประตูว่าฟ้าชายเนี่ยถึงจะได้ขึ้นมาเป็นร.10ก็ขึ้นมาแบบว่าต้องยอมเขาหมดล่ะต่อไปเนี่ยหรือไม่ก็นะอาจจะไม่ได้ขึ้นเลยนี่ฝากไว้ให้คนเสื้อแดงนะและทีนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับมีคนถามว่าแล้วไอ้อุดมเดชประยุทธ์ประวิตรนะพวกนี้เนี่ยนะแม้กระทั่งธีรชัยวันนี้เขาจะฆ่ากันไหมนะเพราะว่าลูกน้องอุดมเดชนะที่มันหาแดกอยู่กับโครงการราชพักเนี่ยนะแล้วก็พอเนี่ยนะพอปลดเกษียณไปนะธีรชัยขึ้นมาซึ่งธีรชัยก็มาจะคล้ายเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับอุดมเดชนี่แหละนะธีรชัยก็ไม่พอใจอุดมเดชอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าอุดมเดชทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่อุดมเดชเสือกไปเสนอนะให้ปรีชานะจันโอชาเนี่ยเป็นผบ.ทบ.อันนี้เนี่ยนะอันนี้เนี่ยทำให้ธีรชัยเนี่ยไม่พอใจนะเมื่อธีรชัยได้ขึ้นมาก็ถือว่ามึงขนาดเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับกูแต่มึงเนี่ยนะกลับไปเสนอคนอื่นนะก็ธีรชัยกับอุดมเดชเนี่ยพูดได้ง่ายว่านะครับพูดได้ง่ายว่าวันนี้ธีรชัยกับอุดมเดชเนี่ยเขาก็นะถึงแม้จะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่เขาก็นะก็ไม่อยากนะก็ไม่สนิทใจกันละนะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้สนิทใจกันแล้วและวันนี้ธีรชัยเขาก็มีอำนาจเหนืออุดมเดชนะเพราะว่าเขาคุมกองทัพมาแล้วอุดมเดชก็นะก็ลอยไปอยู่กับประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่รับปากประยุทธ์นะเสนอชื่อให้น้องชายประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.วันนี้เนี่ยนะประยุทธ์จันทร์โอชาก็มาเคลียร์กับนะมาเคลียร์กับธีรชัยมาเคลียร์กับประวิตรเขาก็ไม่ฆ่ากันหรอกครับมันเคลียร์กันได้ตรงไหนเคลียร์กันได้ตรงที่ว่าอุดมเดชก็ยอมรับนะยอมรับทั้งหมดนะว่าต่อไปนี้ก็ปล่อยนะปล่อยให้ธีรชัยปล่อยให้ประยุทธ์ปล่อยให้ประวิตรว่ากันไปเขาก็จะสนับสนุนรัฐบาลอย่างเดียวสนับสนุนรัฐบาลอย่างเดียวนะคือพูดง่ายๆว่าวันนี้อุดมเดชก็ยอมรับว่ากูขอเป็นลูกน้องพวกมึงเถอะแต่ว่ากูก็ขออยู่ในกลุ่มพวกมึงเขาไม่ฆ่ากันหรอกครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะฆ่าเพราะว่าไอ้คนของอุดมเดชเนี่ยวันนี้ธีรชัยก็เบรกไว้หมดแล้วนะก็ถือว่าแค่นั้นก็พอแล้วนะนี่นะครับทีนี้เนี่ยมาเป็นอย่างนี้เนี่ยถามว่าเขาจะฆ่ากันหรือไม่ฆ่ากันไม่ฆ่านอกจากไม่ฆ่ากันแล้วอุดมเดชก็บอกประวิตรบอกประยุทธ์ว่าไอ้ลูกน้องฉันเนี่ยนะฉันจะให้มันหนีนะให้มันหลบหนีนะฉันฆ่ามันไม่ได้หรอก
ดังนั้นไอ้คนที่อุดมเดชให้หนีวันนี้มันก็ยังรอดชีวิตเนี่ยถ้าจะไปคิดว่าเรื่องนี้มันถึงจะลุกขึ้นมาฆ่ามาแกงกันแต่มันไม่มีหรอกไอ้หยองอะถูกฆ่าไอ้เยถูกฆ่าไปแล้วไอ้พวกนี้ถูกฆ่าไปแล้วแต่ไอ้คนที่หนีได้นี่ไม่ใช่ว่ามันเก่งไม่ใช่ว่าไอ้หยองไอ้เอียดมันไม่เก่งนะไม่ใช่ว่าไอ้อาร์ตมันไม่เก่งไม่ใช่ว่าไอ้โจ้มันไม่เก่งนะแต่ไอ้คนที่มันหนีได้เนี่ยนะเพราะว่าไอ้ข้างบนเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องและมันว่าโอเคไอ้คนนี้กูขอคนนี้กูขอไอ้คนที่มันไม่ขอไว้ตายห่าหมดแล้วนะไอ้คนที่มันขอไว้วันนี้มันก็รอดตายไงชัดเจนไหมล่ะดังนั้นใครที่ไปบอกว่าเดี๋ยวมันจะฆ่ากันฆ่ากันเนี่ยมันฆ่ากันไม่ได้หรอกมันไม่ฆ่ากันหรอกนะก็บอกแล้วว่านะในที่สุดแล้วเนี่ยนะมันจะไปฆ่ากันทำไมไปฆ่ากันเพื่อคนเสื้อแดงมันก็ไม่ฆ่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะในเมื่อมันทำลายนะมันทำลายคนของเสียหมดแล้วเนี่ยนะและทุกอย่างก็ไปอยู่ในมือพวกมันแล้ววันนี้แม้กระทั่งเอาล่ะพระเทพเองก็เถอะพระเทพเองวันนี้เนี่ยเป็นที่รักใคร่นี่มันไม่ใช่อะไรหรอกพระเทพเองก็ต้องอาศัยพวกนี้อย่าลืมว่าแก๊งพระเทพเนี่ยนะวันนี้เนี่ยสื่อเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะเทคโนโลยีขนาดนี้เนี่ยถ้าเขาจะทำลายพระเทพก็ทำลายได้ไหมมันสร้างเรื่องขึ้นมานะพักเดียวเลยถ้ามันจะทำลายพระเทพมันทำได้แต่วันนี้เขาไม่ทำลายเพราะเขาต้องการเอาพระเทพเอาไว้เพราะพระเทพเนี่ยนะเป็นถุงเงินถุงทองหาเงินไปถวายพระเทพเนี่ยมันหาง่ายกว่าแล้วก็มันคลาสสิกกว่านอกจากนั้นแล้วหุ้นในทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หุ้นในธนาคารพาณิชย์หุ้นในอะไรต่ออะไรเนี่ยพระเทพเนี่ยนะถือว่าเยอะกว่าเพื่อนดังนั้นพระเทพวันนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นกษัตริย์นะวันนี้กษัตริย์ภูมิพลก็จริงแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่แทนในกิจต่างๆเนี่ยนะในงานต่างๆของกษัตริย์ภูมิพลวันนี้ไม่ใช่พระบรมนะพระบรมเนี่ยนะโน่นนอนกกเมียใหม่อยู่โน่นนะแต่คนที่ไปรับงานไปดูแลโครงการต่างๆเนี่ยแทนในหลวงแทนพ่อเนี่ยคือพระเทพนะดังนั้นเนี่ยในทางพฤตินัยวันนี้เนี่ยมันทำให้เห็นมันทำให้สังคมนะเขาเห็นแล้วว่าวันนี้คนที่ทำงานแทนพ่อนั้นนะไม่ใช่พระบรมคือพระเทพดังนั้นไอ้ตำแหน่งความสำคัญตรงนี้แหละมันเป็นความสำคัญในทางพฤตินัยในทางปฏิบัติเนี่ยฟ้าชายจะขึ้นมาเนี่ยอย่าคิดว่าขึ้นมาแล้วพระเทพจะไม่มีบทบาทนะยิ่งฟ้าชายขึ้นมายิ่งต้องให้พระเทพมีบทบาทในการลงไปปฏิบัติหรือควบคุมในทุกๆเรื่องฟ้าชายอย่างดีถ้าได้ขึ้นเป็นรอสิบก็จะเป็นหุ่นเชิดจริงๆเป็นหุ่นเชิดของพวกขุนศึกเป็นหุ่นเชิดของพวกอำมาตย์นะและก็เป็นหุ่นเชิดของน้องสาวฟ้าชายและถ้าฉลาดนะผมไม่ได้นิยมชมชอบอะไรหรอกนะผมบอกถ้าฉลาดเนี่ยก็แม่งไม่ต้องทำอะไรกูขอเป็นเบอร์สิบแล้วกูก็นอนกกเมียกูแล้วก็นะบอกให้พระเทพได้ส่งเงินให้ใช้นะเท่านี้ก็อยู่ได้สบายแล้วกี่ชาติก็อยู่ได้แล้วและผมรู้สึกว่าฟ้าชายก็จะชอบอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าแกไม่เห็นแกจะต้องมาปฏิบัติอะไรเนี่ยอยู่มาจนอายุ60กว่าแล้วถามว่าฟ้าชัยคิดไปทำโครงการพระราชดำริคิดไปอะไรต่อมีอะไรไม่มีฟ้าชัยมีอยู่เรื่องเดียวโครงการหาเมียใหม่หาเมียใหม่หาเมียใหม่แล้วพูดอย่างนี้เนี่ยพูดด้วยความด้วยยกย่องนะยกย่องว่าฟ้าชัยเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องพวกนี้นะแต่มันจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนั่นแหละเป็นเรื่องของท่านคิดเอาเองแต่ฝ่ายชายเป็นคนที่มีความสามารถหาเมียใหม่หาเมียใหม่ไอ้เรื่องที่จะคิดทำโครงการอะไรเพื่อประชาชนอะไรต่อมีอะไรจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของกษัตริย์นั่นแหละนะที่จะไปทำโครงการต่างๆแข่งกับรัฐบาลนะแต่ว่ากษัตริย์ในราชในระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันทำโครงการได้มันทำตัวเป็นเทวดาได้อยากจะทำอะไรก็ไ
แต่ถ้ากษัตริย์จริงๆที่เป็นกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอย่างอังกฤษอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปทำโครงการแข่งรัฐบาลไม่ได้เขาไปตั้งมูลนิธิที่รีดไถคนไม่ได้นะดังนั้นวันนี้ฝากไปถึงพวกเราทุกคนนะให้ตาสว่างกันได้แล้วครับและก็เรื่องให้หมอหยองเรื่องให้พวกนี้จบกันได้แล้วเพราะวันนี้ขบวนการรีดไถหรือว่าหาเงินจากเศรษฐีนะผ่านโครงการต่างๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าแก๊งหมอหยองจะตายไปหมดแล้วก็ยังมีแก๊งอื่นขึ้นมาแทนแล้วก็จะแยบยลขึ้นนะสองนะแก๊งที่หาเงินมากกว่าแก๊งฟ้าชายเนี่ยนะก็คือแก๊งประเทศนะสามไอ้พวกที่ทุจริตคอร์รัปชันไอ้แก๊งที่หาเงินนะจากงบประมาณแผ่นดินปีงไม่รู้กี่แสนล้านเนี่ยกี่ล้านล้านเนี่ยนะวันนี้ก็คือทหารอันดับหนึ่งกองทัพอันดับหนึ่งครับนะและยิ่งกองทัพมาได้เป็นรัฐบาลด้วยวันนี้เนี่ยนะพวกทหารและก็พวกอำมาตย์นะพวกทหารและพวกอำมาตย์ที่ไอ้ทหารมันแต่งตั้งนะไอ้เข้าไปร่วมกับมันเนี่ยไอ้พวกนี้ต่างหากล่ะพวกนี้แหละที่หาเงินไอ้พวกนี้แหละที่ทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเรื่องของไอ้หยองกลุ่มเดียวเนี่ยนะมันกระจอกนิดเดียวครับแต่ตัวทุจริตคอร์รัปชันตัวใหญ่สุดวันนี้เนี่ยนะมันอยู่ที่วังนะไอ้ตัวที่รีดไถหาเงินตัวเจ๋งๆเลยเนี่ยมันอยู่ที่วังแล้วก็อยู่ที่ผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดเนี่ยนะแล้วก็ประธานคสช.นี่แหละวันนี้มันอยู่ที่ตรงนี้คือพูดได้ไงว่านายทหารทุกเหล่าทัพนี่แหละตัวทุจริตคอร์รัปชันตัวหาเงินล่ะนะแล้วก็รัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารนี่แหละนี่แหละไอ้คนของคณะรัฐบาลเขาตอนนี้แหละนี่แหละคือพวกที่ทุจริตคอร์รัปชันที่สุดยอดที่สุดไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบไม่มีองค์กรใดเข้าไปตรวจสอบไอ้มีองค์กรที่จะตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะต้องทำหน้าที่นะไปบอกว่ามันไม่ทุจริตคอร์รัปชันปปช.ตรวจสอบเอาเล่นงานนักการเมืองทำลายนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามแต่ปปช.จะต้องปกป้องคุ้มครองพรรคประชาธิปัตย์และพวกคสช.และพวกข้าราชการที่คสช.แต่งตั้งให้เข้ามาทำงานดังนั้นปปช.มันไม่ใช่ป้องกันและปราบปรามทุจริตนะครับไม่ใช่ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันแต่ปปช.เป็นหน่วยงานไปฟอกขาวให้พวกทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นฝ่ายเดียวกันแล้วก็เป็นตัวคอยทำลายล้างใส่ร้ายป้ายสีป้ายขี้ให้กับพวกฝ่ายการเมืองที่อยู่ตรงกันข้ามสภาพที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ความเลวร้ายอย่างนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปด่าไอ้หยองครับอย่าไปด่าไอ้หยองสภาพที่มันดำลงอยู่ที่มันเกิดความเลวร้ายอย่างนี้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันมาจากระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์แบบภูมิพลเนี่ยเป็นประมุขหมายความว่าที่มีกษัตริย์ที่มีอำนาจที่มีพระราชอำนาจหรือเรียกว่าเป็นราชาธิปไตยนะระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มันก่อให้เกิดแก๊งหาเงินนะจากพ่อค้าจากประชาชนนะแล้วก็ให้พ่อค้านั่นแหละไปหูดรีดเอาประชาประชาชนความยากจนของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากวังจากระบบกษัตริย์ที่มันนะขูดรีดเอาไปจากพ่อค้าเศรษฐีมหาเศรษฐีนะและไอ้พ่อค้ามหาเศรษฐีเหล่านี้ก็ไปขูดรีดเอาจากประชาชนผ่านสินค้าผ่านนะธุรกิจต่างๆคนไทยมันจึงไม่รวยเพราะหาเท่าไหร่นะก็ถูกรีดถูกดูดเอาไปหมดนะถูกขูดรีดเอาไปหมดนะทำให้พ่อค้ามันสามารถกระชับระบบผูกขาดนะทำให้เศรษฐกิจเป็นระบบผูกขาดระบบผูกขาดมันเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้คนยากจนครับระบบผูกขาดมันอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีระบบการเมืองหรือว่าระบบการปกครองที่มันเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จนะ
แล้วก็เผด็จการเบ็ดเสร็จคนนี้ก็คือเผด็จการราชาธิปไตยเราจะเห็นได้ว่าไอ้พ่อค้าผูกขาดไม่ว่าเสียเจริญไม่ว่าซีพีนะไม่ว่าสหพัฒน์ไม่ว่าเบียร์สิงไม่ว่าใครต่อใครไอ้พวกพ่อค้าผูกขาดพวกนี้จะใกล้ชิดจะไปเสวยจะไปแดกอาหารเนี่ยนะกับลูกกษัตริย์กับเมียกษัตริย์กับตัวกษัตริย์มันจะคลุกคลีกันเหมือนกับเป็นพวกเดียวกันระดับเดียวกันเพราะมันล้วนแต่เป็นพวกที่จะกอบโกยเอาผลประโยชน์จากประเทศชาติไปไว้กับพวกนั้นแล้วจะขูดรีดและเอาเงินในกระเป๋าของประชาชนที่หาได้เนี่ยนะไปไว้กับพวกมันโดยผ่านสินค้าต่างๆที่มันผูกขาดนี่ครับคนไทยที่จนเนี่ยนะมันจนเพราะอย่างนี้จนเพราะว่าระบบผูกขาดระบบผูกขาดเนี่ยมันอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าระบบเผด็จการราชาธิปไตยเป็นคนที่คุ้มครองมันนะและวันนี้กษัตริย์ไทยเรานั้นก็เป็นตัวนายทุนผูกขาดตัวใหญ่นะใหญ่ที่สุดด้วยคนไทยมันจึงยากจนประเทศไทยร่ำรวยมีทรัพย์สินนะมีทรัพยากรธรรมชาติมีแก๊สมีน้ำมันมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะน่าจะรวยกว่าหลายประเทศในโลกแต่วันนี้เนี่ยนะวันนี้เนี่ยมันยังยากจนอยู่เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่านะมันสร้างระบบผูกขาดและมันก็ขูดรีดเอาไปจากประชาชนนี่แหละครับท่านที่ต้องการได้บอกว่าประชาชนจะได้อะไรบ้างเนี่ยก็มันจะได้อย่างนี้แหละถ้าเปลี่ยนระบบแล้วเนี่ยนะระบบการขูดรีดมันก็ต้องถูกสลายไปโดยไปสลายระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาดนะครับทำให้เป็นเศรษฐกิจแบบเสรีนอกจากนั้นแล้วอำนาจนะที่ไปรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์และกองทัพและทหารและอำมาตย์มันก็จะถูกกระจายมาให้ประชาชนทุกระดับและประชาชนก็จะเลือกผู้แทนเขาไปใช้อำนาจโดยประชาชนนะครับมีประชาชนเป็นเจ้าของและประชาชนก็ไปบริหารประชาชนก็ไปปกครองโดยประชาชนบริหารโดยประชาชนผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับประชาชนแต่วันนี้ปกครองโดยคณะกษัตริย์โดยกษัตริย์แล้วก็บริหารโดยคณะของกษัตริย์ผลประโยชน์มันก็ตกอยู่กับคณะของกษัตริย์และกษัตริย์และคณะของกษัตริย์เนี่ยก็คือคณะพวกนายทุนผูกขาดเนี่ยโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้ครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไปถึงพี่น้องเราที่กำลังทำงานกันนะผมดีใจครับที่พวกเราไปขยายเครือข่ายกันอย่างที่ได้บอกไปนะขยายเครือข่ายที่เปลี่ยนระบอบนะท่านไปคิดเอาถูกครับนะว่าทำอย่างไรก็แล้วแต่ต้องเปลี่ยนระบอบแล้วนั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้ววันนี้ผมทราบมาว่าทั่วประเทศเหนือใต้และเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกนะนี่แหละครับทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเราได้แบ่งกันนะเข้าไปจัดตั้งพี่น้องเพื่อที่จะนะรวมกันเป็นองค์กรใหม่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นองค์กรของมวลชนที่จะไปเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวอันนี้ถูกต้องนะครับใครที่เขายังคิดจะไปเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำความเข้าใจกันแต่สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่วันนี้นะเราเดินสายจัดตั้งและเครือข่ายเปลี่ยนระบอบทั่วประเทศนั้นทำไปเถอะครับนี่นะครับคือท่านเดินถูกทางแล้วท่านเดินถูกทางแล้วครับนะเราไปเปลี่ยนระบอบกันถ้าไม่เปลี่ยนระบอบกันเนี่ยนะเรื่องความโหดร้ายเหี้ยมโหดอำมหิตนะแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้มันยังมีต่อและมันยังจะมีอีกมากมายครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียววันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันเปลี่ยนระบอบนะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราทุกคนทำให้พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมกับกระบวนการเปลี่ยนระบอบและถึงวันเวลาและที่เหมาะสมแล้วเราจะต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้นะพี่วาลาไอ้พี่ลาวาเห็นด้วยไหมเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะนี่นะครับเพราะไอ้ระบอบกษัตริย์นี่แหละที่มันทำให้เกิดความเลวระยำนะแล้ววันนี้ไอ้พ่อค้าที่มันเอาเงินมาให้พวกกษัตริย์ไอ้พวกทหารก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะ
ไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันไม่ให้ฟรีๆหรอกครับมันบริจาคให้ร้อยล้านเนี่ยนะมันจะต้องไปเอาจากประชาชนมานะเป็นพันล้านมันบริจาคพันล้านเนี่ยนะมันไปเอามาเป็นหมื่นล้านดังนั้นเนี่ยนะมันไปขูดรีดเอามาจากประชาชนถ้าเรายังปล่อยให้มีระบอบเผด็จการราชาธิปไตยอยู่เรายังมีระบอบกษัตริย์อยู่วันนี้นะครับเท่ากับว่าเรายังรักษานะกลุ่มที่มันขูดรีดประชาชนเรามีความผิดในฐานะที่ว่าเราไปรักษาให้มันมาขูดรีดเราดังนั้นเวลาเราจะไปด่ามันอะไรมันเนี่ยเท่ากับเราด่าตัวเองนะครับแต่ถ้าท่านคิดเปลี่ยนระบอบถึงแม้ว่ายังเปลี่ยนไม่ได้นะท่านด่ามันได้อย่างเต็มปากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันมาขูดรีดเราเรากำลังคิดเปลี่ยนระบอบหมายความว่าเราคิดที่จะไม่ให้มีผู้มากดขี่ขูดรีดเรานะโดยเราจะปกครองโดยประชาชนบริหารประเทศโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนดังนั้นระบอบประชาธิปไตยนั้นก็คือปกครองประเทศโดยประชาชนนะครับและก็บริหารประเทศโดยประชาชนและก็ผลประโยชน์ตกอยู่กับประชาชนดังนั้นถ้าใครต้องการให้ประชาชนได้ประโยชน์ถ้าประชาชนต้องการที่จะได้ประโยชน์นะไม่ว่าในทางเศรษฐกิจต้องการที่จะร่ำรวยต้องการมีการศึกษาที่ดีต้องการที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติให้เป็นวัฒนธรรมนะที่ก้าวหน้าทันสมัยท่านจะต้องมาร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบไปได้ก่อนถ้าเปลี่ยนระบอบได้ท่านก็จะได้ถ้าเปลี่ยนระบอบไม่ได้ท่านก็จะต้องอยู่ภายใต้ระบอบเหี้ยเนี้ยแล้วก็เรื่องเหี้ยๆทั้งหลายเนี่ยมันจะผุดขึ้นมานะไม่มีจบไม่มีสิ้นแล้วท่านจะได้เห็นเหี้ยเนี่ยนะมันขึ้นมาสำราญนะทุกวันศุกร์ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะเหี้ยตาเหล่ก็มีเหี้ยตาบอดก็มีเหี้ยแมงอ้วนเหมือนหมูก็มีนะไอคนเหี้ยเหี้ยที่คนเขาด่ามันว่ามันเหี้ยแต่วันนี้นะถามว่ามันทำไมมันได้ดีถามว่าทำไมมันได้เป็นนายกรัฐมนตรีถามว่าทำไมมันได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมถามว่าทำไมมันได้เป็นรองนายกก็เพราะว่ามันมีเหี้ยปกครองประเทศไงอำนาจในการปกครองประเทศมันไปอยู่ในมือเหี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลือกเหี้ยพวกนี้มาบริหารประเทศนี่ผมพูดแบบภาษาชาวบ้านนะเสียงในฟิล์มเนี่ยพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆคือระบอบเผด็จการราชาธิปไตยมันก็ต้องไปเอาขุนศึกของมันมาบริหารประเทศเพราะว่ามันไว้ใจขุนศึกมันเพราะขุนศึกมันเนี่ยนะเวลามันสั่งให้ฆ่าประชาชนมันก็กล้าฆ่าดังนั้นบอกแล้วว่าเราจะต้องเปลี่ยนกองทัพอย่าให้กองทัพเนี่ยไปขึ้นอยู่กับกษัตริย์นี่ผมจะถามพี่ลาวาหน่อยดิผมหวังว่าพี่ลาวาคงตอบได้นะเราทำยังไงให้กองทัพเนี่ยนะไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับกษัตริย์พี่ลาวาเออผมถามคนอื่นด้วยนะถามคุณหนุ่มไปรษณีย์นะถามคุณซำเหนือนะถามคุณเชียงขวางนะถามคุณวิกตอรี่ฮันเตอร์ว่าเราจะทำยังไงไม่ให้กองทัพเนี่ยไปขึ้นอยู่กับพระราชาเออทำกองทัพเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับสถาบันกษัตริย์นี่นะครับผมถามท่านหน่อยดิดูดิว่าท่านจะตอบตรงกับผมไหมครับผมก็ได้โอกาสนะลองดูนะใครที่ฟังอยู่แล้วก็นะถามว่านะทำอย่างไรถึงไม่ให้กองทัพเนี่ยต้องไปขึ้นอยู่กับพระราชาทำอย่างไรถึงไม่ให้กองทัพไปขึ้นอยู่กับสถาบันกษัตริย์คุณหนุ่มไปรษณีย์ตอบมาแล้วประชาชนต้องเข้มแข็งไม่กลัวเอาละใครจะตอบมาอีกครับขอบคุณคุณหนุ่มไปรษณีย์เนี่ยใครจะตอบมาอีกครับเชิญนะก็ที่หลวงตาพูดนั่นแหละครับทหารมันฟังอยู่ครับก็เอาความจริงไปเขารู้นะนี่คุณวิกตอรี่ฮันเตอร์บอกคุณซำเหนือบอกเปลี่ยนแล้วบอกอ่า
เอาละนี่เราคุยกันแบบภาษาชาวบ้านนะเราไม่ได้คุยภาษานักวิชาการถามว่าทำอย่างไรไม่ให้กองทัพเนี่ยไปขึ้นอยู่กับสถาบันกษัตริย์นะวิธีที่เด็ดขาดที่สุดคือไม่ให้มีสถาบันกษัตริย์เมื่อไม่ให้มีสถาบันกษัตริย์เนี่ยนะกองทัพจะไปขึ้นอยู่สถาบันกษัตริย์ได้ไหมฮะง่ายง่ายไหมพี่ลาวาเนี่ยชัดเจนนะเพราะว่าระบอบเนี่ยนะระบอบกษัตริย์ไทยวันนี้หรือว่าระบอบราชาธิปไตยวันนี้กษัตริย์เป็นจอมทัพและวันนี้เนี่ยนะไอ้กษัตริย์ที่ไปเป็นจอมทัพและกองทัพต้องไปขึ้นอยู่กับกษัตริย์เนี่ยนะเพราะว่ามันมีระบอบราชาธิปไตยไงและมันมีกษัตริย์ไงคือถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์และไม่มีระบอบกษัตริย์วันนี้เนี่ยนะกองทัพเนี่ยนะมันก็เป็นของประชาชนไงทีนี้เพื่อประชาชนเลือกผู้ปกครองคือเลือกประชาชนขึ้นมาเป็นผู้ปกครองกองทัพก็จะขึ้นอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นประชาชนก็เท่ากับกองทัพนั้นน่ะจะเป็นของประชาชนไปนี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมก็ฝากไปถึงพี่น้องทหารในกองทัพผมเป็นคนเดียวที่ยืนหยัดว่าจะต้องร่วมมือกับทหารนะถึงจะเปลี่ยนระบอบได้ผมไม่ได้รังเกียจทหารนะและผมไม่จะเป็นศัตรูของทหารนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับที่ทหารเนี่ยนะครับไปเป็นขี้ข้ารับใช้กษัตริย์แล้วก็คิดทำลายล้างประชาชนประเทศทั่วโลกจะต้องมีกองทัพครับวันนี้ญี่ปุ่นนะซึ่งว่างเว้นกองทัพมานานแต่วันนี้ได้แก้รัฐธรรมนูญนะมีกองทัพได้แล้วและก็ผมพูดไปเลยนะว่าที่เขาต้องแก้ออกมาตอนนี้เพราะว่าอิทธิพลจีนวันนี้เนี่ยนะครับอิทธิพลจีนวันนี้เนี่ยนะและก็กระแสที่ว่าในอนาคตอาจจะต้องเกิดสงครามโลกขึ้นมาเนี่ยวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ปรับโครงสร้างนะความมั่นคงของประเทศเขานะจากกองกำลังป้องกันตนเองในประเทศของเขาเนี่ยนะกลายเป็นกองทัพไปแล้วและผมเชื่อว่าการที่ญี่ปุ่นปรับไปอย่างนี้เนี่ยอเมริกาต้องเห็นด้วยเพราะอเมริกาเขาเป็นคนนะเขาเป็นคนมาช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ประชาธิปไตยและก็รัฐนูนนะญี่ปุ่นนั้นนะครับก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเห็นของอเมริกาหรือว่าด้วยการให้คำปรึกษาจากอเมริกานะครับดังนั้นวันนี้ญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยเขาแยกกันไม่ได้โลกเสรีเนี่ยนะครับแยกกันไม่ได้ดังนั้นการที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยนะแก้รัฐธรรมนูญให้ยกระดับไปกองทัพขึ้นมาได้เนี่ยก็เท่ากับว่าญี่ปุ่นกับอเมริกาตกลงกันแล้วและมีเหตุผลเดียวครับที่ตกลงกันแล้วอย่างนี้เพราะว่ากลัวอิทธิพลจีนกลัวอิทธิพลจีนครับนะอันนี้ก็บอกให้ท่านได้รู้ไว้ด้วยทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราไม่รีบเปลี่ยนระบอบวันนี้เนี่ยนะครับไอ้ระบอบเนี่ยมันไปรับใช้จีนแล้วก็จะนำประเทศไทยเราเนี่ยนะเข้าไปสู่หายนะอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนระบอบคราวนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนระบอบก่อนแล้วถึงจะเปลี่ยนนโยบายระหว่างประเทศหรือนโยบายต่างประเทศได้ประเทศไทยเป็นมิตรกับประเทศต่างๆทั่วโลกดังนั้นได้บทบาทของประเทศไทยจึงต้องวางเอาไว้เป็นมิตรกับประเทศต่างๆทั่วโลกผมไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปเป็นศัตรูกับจีนนะแต่ขณะที่เราเป็นมิตรกับจีนเราก็ต้องเป็นมิตรกับอเมริกาและทั้งอเมริกาและจีนเนี่ยนะก็จะต้องทวงดุลกันและก็ผลประโยชน์มันตกอยู่กับไทยแต่วันนี้เนี่ยนโยบายต่างประเทศของเรานั้นมันเรียกว่าสุดโต่งแทนที่จะให้นะมหาอำนาจเนี่ยนะเป็นมิตรกับไทยและก็นะทวงดุลกันและประเทศไทยจะได้ประโยชน์แต่วันนี้กลายเป็นว่าประเทศไทยไปเป็นขี้ข้าจีนไปแล้วนี่แหละเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ปกครองประเทศนี้ไปเป็นขี้ข้าจีนเพราะว่าจีนเขาจับผู้ปกครองได้เขาเรียกว่าทำแนวร่วมชั้นสูงกับเจ้าไทยได้และลูกเจ้าไทยเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะจีนเขาเนี่ยเลี้ยงดูอย่างดีแล้วเขาสามารถทำให้พวกลูกกษัตริย์ไทยเนี่ยนะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะไม่ต้องกลัวจีนรักแน่นอนอยู่จีนได้เหมือนกับที่เสียนุเคยไปอยู่
นะแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยยังไม่แน่นี่นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยมีความสามารถนะมีความสามารถมายึดเอากษัตริย์ไทยไปได้มายึดเอาผู้ปกครองประเทศไปได้เขาก็เลยได้รัฐบาลของประเทศไทยไปด้วยและเขาก็เอาประเทศไทยเนี่ยนะไปเป็นผู้รับใช้จีนไปด้วยดังนั้นประเทศไทยวันนี้จึงกลายเป็นขี้ข้าจีนประเทศไทยจึงต้องซื้อนะรถไฟห่วยห่วยจากจีนในราคาแพงๆประเทศไทยต้องซื้อเรือดำน้ำจากจีนนะเพื่อที่จะป้อนข้อมูลให้กับจีนโดยจีนไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแถมได้กำไรจากการขายเรือดำน้ำให้นี่ครับท่านผู้ฟังครับและวันนี้เนื่องจากว่านะพอไปซุกใต้ตีนจีนมานานนะอเมริกา EU ต่างๆประเทศในโลกเสรีเขาก็บีบเป็นไงครับวันนี้เขาเรียกว่าจ่ายแพงนะจ่ายแพงครับเราเห็นแล้วยังว่าวันนี้ประเทศไทยต้องไปซื้อจรวดจากอเมริกานะซื้อจรวดจากอเมริกาเพราะอะไรเพราะว่ากูไปซื้อเรือดำน้ำกูจะคิดซื้อเรือดำน้ำจากจีนแล้วไปซื้อจากอเมริกานะก็เท่ากับวันนี้มึงกำลังไปซื้อสินค้าจากจีนแต่มึงไม่ซื้อจากกูแล้วมึงจะให้กูนะมาคุยอะไรกับมึงดังนั้นการที่เดินตามแนวทางรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันมีแต่เสียกับเสียให้จีนและเสียให้กับอเมริกาไม่ใช่ว่าให้จีนกับอเมริกาเนี่ยนะมาถ่วงดุลกันแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์นะวันนี้แม่งเสียสองต่อเลยนะไปรับใช้จีนจะสุดริ่มที่ประตูถูกอเมริกาทืบนะก็ไปขอร้องอเมริกาว่าอย่าทืบกูเรื่องเลยอย่ากระทืบกูนักเลยเดี๋ยวกูจะก็จะคลายแล้วขอกูหาแดกไปก่อนเดี๋ยวกูจะช่วยซื้อจรวดมึงไงจะเห็นไหมครับวันนี้ทำไปทำมาประชาชนคนไทย70ล้านคนเนี่ยได้รัฐบาลเหี้ยนี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วถามว่าที่ได้รัฐบาลเหี้ยนี่ขึ้นมาเนี่ยนะมันได้มาเพราะอะไรได้มาเพราะว่าระบอบเหี้ยมันทำให้รัฐบาลเหี้ยนี่มาคือระบอบภูมิพลหรือระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์ภูมิพลเป็นประมุขเนี่ยมันส่งให้รัฐบาลตาเหล่ไอ้เหี้ยคสช.นี่มาแล้วเมื่อมันมาบริหารประเทศวันนี้มันก็เลยต้องจ่ายสองต่อจ่ายให้จีนแล้วก็ไปจ่ายอเมริกาคนไทยตายอย่างเดียวครับวันนี้เศรษฐกิจไทยพังพินาศย่อยยับนะครับพังพินาศย่อยยับแล้วครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยได้ข่าวว่านะไอ้คราวที่แล้วเนี่ยโรคมาเป็นโรคต้มยำกุ้งคราวนี้เขาบอกว่าหนักกว่านะหนักกว่าโรคต้มยำกุ้งเลยนะคราวนี้อาจจะชามใหญ่กว่าเขาว่างั้นปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยนะฟ้าใหม่เนี่ยนะแต่ประเทศไทยเราจะแย่หนักขึ้นนะครับท่านผู้ฟังนี่นะครับท่านผู้ฟังครับผมไม่อยากไปพูดในเรื่องอื่นเลยนะไม่อยากไปพูดในเรื่องนะเรื่องรัฐธรรมนูญในเรื่องปลองดองในเรื่องไห่อะไรหรอกครับวันนี้อยากจะนะขมวดท้ายตรงนี้กับท่านผู้ฟังว่าประเทศไทยที่เรามีนะความโหดเหี้ยมอมหิตนะและก็กระบวนการยุติธรรมที่มันไม่มีเลยแล้วก็กฎหมายประเทศไทยที่มันมุ่งแต่จะเอาไว้ทำลายล้างประชาชนนะที่มันไม่ชอบสภาพอย่างนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถแก้ได้ด้วยการไปเลือกรัฐบาลนะเราไม่สามารถแก้ได้ด้วยการไปร้องขอให้มันแก้กฎหมายเราไม่สามารถแก้ได้ด้วยการไปแก้รัฐธรรมนูญและเราไม่สามารถแก้ได้ด้วยการที่นะเราจะไปให้นักการเมืองเนี่ยนะครับเข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังรวมกันแล้วมันกลายเป็นเรื่องปัญหาวิกฤตชาติครับปัญหาวิกฤตชาติวันนี้มันเกิดมาจากวิกฤตการปกครองนะครับหรือเรียกว่าวิกฤตการเมืองการปกครองนั่นเองดังนั้นไอ้ปัญหาวิกฤตการเมืองการปกครองซึ่งมันเป็นต้นเหตุทั้งหลายทั้งปวงที่มันทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่มีเหลือไว้เลยที่มันทำให้เกิดการระบบป่าเถื่อนโหดเหี้ยมอำมหิตนะและที่มันทำให้เห็นว่านะผู้บริหารประเทศนะรัฐบาลเนี่ยนะ
มันมองคนเป็นขยะมันมองคนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่คนอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไอ้ระบอบเผด็จการราชาธิปไตยอย่างนี้แหละมันแก้ไม่ได้โดยการเลือกตั้งมันแก้ไม่ได้โดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับแต่มันแก้ได้โดยการที่ประชาชนพร้อมใจกันเนี่ยนะค้นล้มและขุดรากถอนโคนมันซะนะเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาและไม่ใช่พูดด้วยโมโหด้วยความอคติแต่ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาจริงๆนะครับตรงไปตรงมาอย่างไรครับตรงไปตรงมาก็คือว่าเราต้องรวมพลังประชาชนกันโดยเฉพาะฝ่ายประชาชนที่ต้องการเห็นลูกหลานมีอนาคตประชาชนที่ต้องการเห็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยจริงๆนะประชาชนที่ต้องการเห็นว่าประชาชนมีอำนาจประชาชนเป็นผู้ปกครองประเทศประชาชนเป็นผู้บริหารประเทศปกครองประเทศและบริหารประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์นะถ้าท่านเป็นประชาชนในส่วนนี้เราจะต้องมาร่วมมือกันครับนะค้นล้มระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขเสียแล้วสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆที่ไม่จำเป็นต้องมีกษัตริย์อีกต่อไปครับหรือถ้าหากว่ายังไม่ถึงขั้นที่ไม่มีกษัตริย์เลยถึงขั้นที่ยังมีกษัตริย์ก็จะต้องไม่ให้มีกษัตริย์ที่ใช้อำนาจอธิปไตยเหมือนกับนะกษัตริย์ปัจจุบันผมพูดอย่างเป็นกลางผมพูดอย่างเป็นกลางครับแต่ถ้าถามผมว่าผมต้องการให้กษัตริย์อยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปไหมวันนี้ผมขอบอกว่ามันเลยเวลามาแล้วครับผมเคยเรียกร้องให้ประเทศไทยมีกษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นวันนี้ถ้าท่านถามผมว่าถ้าความเห็นผมเนี่ยผมอยากได้กษัตริย์แบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นอีกไหมในประเทศไทยผมก็ขอบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเราไม่ควรมีกษัตริย์ไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบอังกฤษหรือเป็นแบบญี่ปุ่นวันนี้ประเทศไทยเราควรนะควรให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้ปกครองประเทศและได้บริหารประเทศด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าคนไทยเรานั้นได้แสดงออกชัดเจนว่าเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจริงๆผมพูดครั้งที่แล้วท่านคงจำได้เครื่องหมายที่ยืนยันว่าคนไทยเรานั้นเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจริงๆนะครับก็คือในวันที่ประชาชนเขาเลือกพรรคนะไทยรักไทยพรรคเดียวนะเขาเลือกพรรคไทยรักไทยพรรคเดียว377เสียงแล้วทำให้พรรคไทยรักไทยได้ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่ได้เสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะเป็น absolute majority ตั้งพรรคเดียวเป็นรัฐบาลได้ประชาชนกล้าเลือกพรรคเดียวเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจริงๆประชาชนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจริงๆถึงแม้ว่าพรรคไทยรักไทยจะเป็นพรรคใหม่ตั้งขึ้นมาหลังเพื่อนด้วยซ้ำไปแต่ด้วยความที่ประชาชนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยเขาก็เลือกพรรคไทยรักไทยอย่างถล่มทลายนะจนได้เสียงข้างมากเบ็ดเสร็จเด็ดขาด377เสียงตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้และที่บอกว่าประชาชนเขาเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยเข้าใจตรงไหนก็เข้าใจตรงที่ว่าเขาเลือกพรรคไทยรักไทยไม่ใช่ชอบทักษิณนะแต่เขาไม่ได้ชอบทักษิณนะที่ว่าคิดว่าเป็นพระเจ้าตากสินมาเกิดไม่ใช่แต่ที่เขาเลือกพรรคไทยรักไทยนั้นเพราะเขาเห็นว่านโยบายของไทยรักไทยนั้นเป็นนโยบายเพื่อประชาชนนี่นะครับประชาชนเขาเข้าใจถึงแก่นแท้ของระบอบประชาธิปไตยมาแล้วแต่เขาได้แต่ว่าเข้าใจนะว่าเขาจะต้องเลือกนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเขาคิดถูกครับในเรื่องเลือกว่าเลือกใครแต่วันนี้เขาไม่สามารถที่จะเลือกคนที่เขาต้องการหรือนโยบายที่เขาต้องการได้เพราะว่าเขามีเพราะว่าประเทศไทยเรามีผู้ปกครองที่คอยทำลายและขัดขวางนะรัฐบาลที่ประชาชนเลือก
ไม่ให้ทำให้นโยบายเพื่อประชาชนมันสำฤทธิ์ผลได้เหมือนกับคราวที่แล้วเรื่องจำนำข้าวนะครับเรื่องจำนำข้าวเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็ดีอะไรก็ดีแม้กระทั่งเรื่องและการคมนาคมและที่รัฐบาลคราวที่แล้วได้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนจะทำเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดแต่กลับถูกขัดขวางนะและก็รัฐบาลที่ประชาชนเลือกมากับมือก็ถูกค้นล้มยึดอำนาจนี่ไงครับประชาชนเข้าใจถึงเรื่องระบอบประชาธิปไตยอย่างนะถ่องแท้แล้วแต่ระบอบยังไม่ได้เปลี่ยนมันเลยไปกันไม่ได้ดังนั้นวันนี้ไม่ใช่ไปบอกประชาชนเลือกใครครับประชาชนเขาเลือกเป็นอยู่แล้วแต่วันนี้มันจะต้องไปทำให้นะไอ้กลไกที่มันคอยทำลายล้างรัฐบาลของประชาชนนั้นนะให้มันหมดไปจากประเทศไทยก่อนเมื่อมันหมดไปแล้วประชาชนจะเลือกรัฐบาลอะไรขึ้นมาก็อยู่ได้และก็รัฐบาลนั้นจะทำเพื่อประชาชนได้ถ้าไม่ได้ทำเพื่อประชาชนประชาชนเขาก็จะลงโทษเขาจะไม่เลือกทีหลังอีกนี่นะครับกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นที่บอกว่าวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นวันที่ให้ประชาชนไปเลือกแต่ต้องให้ประชาชนและพวกนักการเมืองทั้งหลายที่คิดว่าจะยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นจะต้องเลิกคิดถึงจะไปเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการเลิกคิดที่จะไปร่วมสังคกรรมกับมันในทุกกระบวนการวันนี้ทำการจัดตั้งมวลชนจัดตั้งประชาชนและรอจังหวะเงื่อนไขลุกขึ้นไปค้นล้มมันนะครับค้นล้มขุดรากถอนโคนไม่ให้มีกษัตริย์เหลือไว้อีกต่อไปและไม่ให้มีระบอบเผด็จการเนี่ยมันอยู่ได้ต่อไปสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาสร้างกลไกปกป้องระบอบประชาธิปไตยทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยทำให้รัฐบาลเป็นของประชาชนทำให้กองทัพเป็นของประชาชนทำให้การปกครองนั้นเป็นการปกครองของประชาชนนี่นะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องมารวมตัวรวมใจนะและก็ต้องไปค้นล้มมันเพราะว่าถ้าไม่ค้นล้มมันไม่ยอมหรอกครับดังนั้นวันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมพวกเราทั้งหมดมาร่วมมือกันและก็ไปค้นล้มนะระบอบเผด็จการราชาธิปไตยขุดรากถอนโคนเอามันออกไปไม่ให้เหลือซากนะครับและนี่แหละครับเราถึงจะแก้ปัญหานี่แหละครับเราถึงจะสร้างอนาคตให้ลูกหลานเราได้และเราไม่ต้องไปเรียกร้องให้มันแก้112แล้วครับเปลี่ยนระบอบได้ค้นล้มมันออกไปเนี่ยนะกฎหมายมันทุกฉบับฉีกทิ้งนะเอาไปเผาไฟทิ้งนะครับและก็กฎเกณฑ์กติกาที่มันสร้างขึ้นมายกเลิกให้หมดและก็นำตัวเหี้ยทั้งหลายเนี่ยนะเข้าโรงเรียนดัดสันดานนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์มันทั้งหมดที่มันขูดรีดมันปล้นประชาชนไปเอาคืนกลับมาเป็นของแผ่นดินเป็นของประชาชนเราต้องกล้าพูดกับมันอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าไปกลัวมันวันนี้เนี่ยนะมันฆ่าพวกเรามันจะทำลายพวกเรามาเท่าไหร่แล้วแล้ววันนี้เราเป็นคนไทยแท้ๆมันยังไม่ให้เราอยู่ในประเทศไทยนะมันตามไล่ล่าไล่ฆ่าเราแล้วไอ้เราวันนี้ยังไปกลัวมันอีกเหรอยังไม่กล้าที่จะบอกพี่น้องประชาชนทั้งโลกเหรอว่าพวกเราคนไทยเรามารวมตัวกันนะและเราก็จะต้องหาทางจัดการกับมันนะครับโดยค้นล้มระบอบของมันเมื่อค้นล้มระบอบของมันมันไม่มีระบอบของมันมันหมดอำนาจเราก็จะจับมันเนี่ยไปไว้ในโรงเรียนดัดสันดานนะสอนเรื่องประชาธิปไตยมันสัก10ปีจนให้มันเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งเรื่องประชาธิปไตยแล้วค่อยปล่อยมันออกมาอ่านะเอาละวันนี้พูดเรื่องผีหมอหยองนะก็เลยไปจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนระบอบมันอยู่ดีแหละเพราะว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องระบอบครับโดยเฉพาะเรื่องอำนาจนะเรื่องอภิสิทธิ์ชนเรื่องอำนาจแล้ววันนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าอำนาจเนี่ยมันอยู่เหนือรัฐนะ
มันอยู่เหนือตำรวจตำรวจยังไม่กล้าทำเหี้ยอะไรมันเลยนะเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีหมาเชื่องๆตัวหนึ่งวันนี้แล้วก็คอยไปเลียไอ้พวกโจรขบฏนะตำรวจไทยวันนี้ไม่เหลืออะไรไว้เลยครับนะเอาละครับวันนี้ก็เอากันพอหอมปากหอมคอนะครับคุณลาวาคุณบูมเมแรงคุณหนุ่มไปรษณีย์คุณซำเหนือและก็นะคุณวิกตอรี่และก็ทุกท่านนะครับวันนี้เราว่ากันพอหอมปากหอมคอสำหรับท่านผู้ฟังที่ขอให้ผมมาพูดเรื่องหมอหยองวันนี้ก็พูดให้ท่านฟังแล้วนะก็พอแล้วนะครับวันหลังก็อย่ามาถามกันอีกนะวันหลังเราค่อยไปคุยกันและท่านที่นะฝากเอาไว้ว่านะเราจะได้อะไรบ้างถ้าเราเปลี่ยนระบอบแล้วคราวหน้าเนี่ยนะครับเรามาพูดคุยกันนะครับและเราก็ค่อยๆพูดกันทีละเรื่องนะไม่พูดทีเดียวจบหรอกครับนะค่อยๆแทรกไปทีละนิดนะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็ต้องขอนะลาท่านเพียงเท่านี้นะครับจะมากันอีกครั้งหนึ่งวันไหนก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ท่านทราบตอนนี้ก็ยังต้องเข้าโรงซ่อมอยู่นี่ก็ต้องไปทำอะไร 2D Echo นะกลับไปทำนะไปตรวจสแกนปอดสแกนหัวใจอะไรทำนะ 2D Echo หัวใจอะไรเนี่ยนะที่หมอเขาบอกอ่ะผมก็ตอนนี้ก็เข้าโรงซ่อมอยู่นะครับท่านผู้ฟังก็วันนี้ก็ไล่ยาวมาได้ทั้งเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็หวังว่าคงจะพอนะฮะเอาละครับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไอ้เรื่องอื่นก็ค่อยว่าไว้เอาไว้คุยกันวันหลังนะไอ้เรื่องหมอหยองก็พอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ยังมีเพิ่มมาเรื่อยๆแหละแล้วก็ต่อไปนี้นะจะหนักกว่าเรื่องหมอหยองอีกท่านคอยดูนะอุ้มหายไปเงียบๆต่อไปนี้เพราะว่าวันนี้ยิ่งเอามาแถลงข่าวเนี่ยนะเอาไปซ้อมกระทืบตายแล้วมาแถลงข่าวนะว่าติดเชื้อในกระแสโลหิตเนี่ยนะมันยิ่งประจานตัวเองต่อไประวังให้ดีนะพวกนี้มันจะอุ้มนะแล้วก็หายไปนะหาศพไม่เจอครับกระบวนการเอาไปเผาทิ้งนะเอาไปนั่งยางอะไรต่ออะไรจะเกิดขึ้นนะต่อไปนี้นี่แหละครับบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะว่าระบอบเผด็จการราชาธิปไตยที่มีภูมิพลเป็นประมุขนี่แหละนี่แหละตัวแสบเลยตั้งแต่มันขึ้นมาครองราชจนวันนี้เนี่ยนะบ้านเมืองไทยไม่ได้ไปถึงไหนมีแต่มันเนี่ยรวยอยู่คนเดียวมีแต่ตระกูลมันเนี่ยรวยเอารวยเอาประชาชนแม่งยากจนลงทุกวันเอาละครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับนะสำหรับคนที่อยู่อเมริกานะคนไทยที่อยู่อเมริกาที่ยังบ้าเจ้าอยู่นะที่ยังกราบเจ้าอยู่เนี่ยนะก็ว่างๆเนี่ยนะไปกราบโอบามาหรือไปกราบโน่นนะไปกราบโอบามาไปกราบจอร์จวอชิงตันไปกราบนะลินคอนโน่นนะอย่าไปมัวกราบไปอยู่เลยนะเจ้าไทยไม่ได้ช่วยอะไรท่านหรอกนะถ้าเจ้าไทยช่วยท่านจริงท่านไม่ต้องไปถอดสังขารไปหากินถึงอเมริกาหรอกประเทศไทยเนี่ยนะมันมีอะไรเยอะแยะอยู่แล้วแต่วันนี้ที่ท่านต้องดิ้นรนไปอเมริกาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าไทยนอกจากไม่ช่วยแล้วแม่งขูดรีดเอาไปหมดนะมันยึดเอาไปหมดเป็นของมันทั้งนั้นเอาละวันนี้ผมก็ไว้เพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเนื้อหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาแต่แล้วชั่วช้าอยากได้วิภาคิพายเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิพย์ต่อไปประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหัวร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 มันขอสักดินากิโยตินกิโยตินก